ีการศึกษานี้ครับเทปปากท็อป1.62ซึ่งวันนี้อาจารย์พาวินจบปริญญาตรีและโทนะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็จบปริญญาโทอีกใบหนึ่งจาก ICTP เข้ามาก็จบปริญญาโทอีกใบหนึ่งที่อิตาลีนะที่International Center for Theoretical Physics ใช่ครับก็ชื่อตามที่อาจารย์เข้มบอกเลยครับก็อาจารย์พาวินกรปริญญาโทก็เป็นลูกศิษย์ของซอรันเซนจานอวิชโกรันซึ่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนิวตรีโนฟิสิกส์นะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พาวินจะมาพูดแค่เราฟังกันนะแต่ว่าตอนพอเอกก็ครับพอเอกอาจารย์พาวินก็ไปต่อที่อเมริกาแล้วก็มีที่ปรึกษา2คนซึ่งก็ชื่ออะไรไว้ลาไปแล้วกันครับเราแชร์อาจารย์ปู่ร่วมกันแต่ที่เรารู้จักกันก็มีอาจารย์ปู่คนเดียวกันตามหลักแห่งจีนที่ดีก็วันนี้อาจารย์พาวินจะมาพูดเรื่องการใช้นิวตรีโนเป็นคล้ายๆเป็นช่องทางไปหาในการแสวงหามิติใหม่ฟิสิกส์ใหม่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ให้อาจารย์พาวินเริ่มเลยแล้วกันนะครับทะเลครับเอากดไลค์ทีนี้อันนี้มันเป็นเลขแบบเลขโปรโตคอลแบบคุณไปไหนเขาก็จะมักจะเอามาพูดทีนี้คำถามคือเลขนี้มันเยอะหรือเปล่าเราก็เทียบกับอย่างอื่นที่เราคุ้นเคยคือแดดในกรุงเทพใช่ไหมครับคือถ้าเราออกไปตากแดดในกรุงเทพเนี่ยเราจะเจออะไรที่คือโฟตอนนะครับที่มันมีปริมาณเนี่ยมากกว่าดูฟิโนอีกก็คือประมาณแสนเท่าเราอาจจะคิดว่ามันเยอะกว่านั้นอีกพันล้านเท่าเนี่ยมันคือแค่นี้นะครับในประเทศไทยทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วมันเยอะหรือมันน้อยเนี่ยนะครับอันนี้คือมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับโลกมากใช่ไหมครับพอเราออกไปข้างนอกนะครับในเอกภพเนี่ยที่มันเหมือนจะว่างเปล่าจริงๆมันไม่ได้ว่างเปล่าขนาดนั้นนะครับมันยังมีนิวตรีโนอยู่พอสมควรตัวเลขที่เขาบอกตรงนี้ก็คือเป็นนิวตรีโนที่มันมาเกิดมานานแล้วนะครับแต่มันก็ยังอยู่มันก็กระจายทั่วไปมากคือเยอะแค่ไหนคือเยอะประมาณนี้1%เล็กๆเนี่ยนะครับอยู่300ตัวขนาดคือเยอะน้อยก็คือยังค่อนข้างน้อยกว่าโฟตอนอยู่คือโฟตอนมีมากกว่านิดนึงนี่คือโฟตอนที่เกิดขึ้นมาตอนแรกๆของเอกภพเนื้อขึ้นมาอย่าง CNB แล้วมันก็ยังอยู่เป็นแบ็คกราวด์ทั่วไปใช่ไหมครับนี่คือเลขเฉลี่ยนี่นิวตรีโนมันสำคัญขนาดไหนถ้าเกิดเราดูตัวเลขพวกนี้เราก็จะพบว่านิวตรีโนเนี่ยนะครับมันเป็นอนุภาคที่เราหาแล้วเจอบ่อยที่สุดนะครับในบรรดาอนุภาคที่มันมีมวลถ้าไม่นับดาร์กแมทเตอร์ซึ่งเรายังไม่รู้มันเป็นใครแล้วก็อนุภาคอื่นๆที่เรายังไม่รู้จักนะครับฉะนั้นเรากำลังจะมาคุยกันเรื่องอนุภาคที่มันมีเยอะมากแล้วมันก็ผ่านตัวเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้คำถามคือมันเยอะมันผ่านตัวเราไปแล้วมันทำอะไรอีกนะครับมันเป็นอนุภาคที่มันไม่สนใจเวลาเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมวลน้อยมากอะไรที่มันมีมวลน้อยมากๆจนเป็น massless เนี่ยมันไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเวลาเลยทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันชีวิตมันจะค่อนข้างยุ่งมากใช่ไหมครับอันนี้คือ relativistic particle นิวตรีโนสนใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะมันมีมวลอยู่นิดนึงแต่การที่มันสนใจมวลนิดนึงก็แปลว่ามันมีเซนส์ของระยะทางอยู่นิดนึงเหมือนกันฉะนั้นกำลังพูดถึงอนุภาคที่มีเซนส์ของเวลาและระยะทางนิดหน่อยแต่ว่าน้อยมากเพราะมันเป็นอนุภาคที่มันมีมวลน้อยถามว่าน้อยแค่ไหนก็คือน้อยกว่าอิเล็กตรอนประมาณล้านเท่าซึ่งอิเล็กตรอนมันก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้นิวตรีโนเนี่ยมันทำตัวเหมือนเป็นดาร์กแมทเตอร์ในเซนส์ที่ว่าถ้าเราจะไปตรวจเราจะไม่เจอเพราะนั้นในเรื่องเล่นอนุภาคเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงนิวตรีโนคือเขาพูดถึงการไม่มีมันนั่นแปลว่ามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วโมเมนตัมมันรวมกันแปลกเขาบอกว่าไอ้นี่แหละน่าจะเป็นนิวตรีโนนะครับแล้วในเดียวคือนิวตรีโนเนี่ยเนื่องจากว่ามันทะลุผ่านคุณไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ทะลุผ่านดีเทคเตอร์ไปได้ง่ายๆเหมือนกันมันก็เป็นของที่ไม่ได้ดีเทคได้โดยตรงในเครื่องเล่นอนุภาคทั่วไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราอยากจะให้มันหยุดก็ได้ครับก็ต้องมีประตัวนะครับเยอะประมาณนี้นะครับก็ไกลหน่อยนะครับประมาณปีแสงนิดๆนะครับพูดง่ายๆคือไม่ต้องไปหวังว่ามันจะหยุด
แล้วคำถามคือเวลาเราพูดถึงอะไรที่มันผ่านโคคุณไปแล้วอินเทอร์แบ็กน้อยๆเนี่ยเราก็ลองมาดูภาพนี้ว่าถ้าเกิดคุณมีอะไรสักอย่างขัดกั้นหรือภาพนิวตริโนที่มันกำลังผ่านไปแล้วเราถามว่าที่ระยะ x เนี่ยครับมันมีปริมาณนิวตริโนเหลืออยู่แค่ไหนนะครับเมื่อเทียบกับตอนเริ่มต้นมาก็คือเข้าไปลึกระยะ x มีปริมาณเหลือเท่าไหร่การที่มันมีอะไรมากั้นเท่ากันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอัตราการลดมันก็จะเป็น exponential แน่นอนเราพูดถึงระยะทางมันก็จะเป็น exponential ของระยะทางเรารู้ว่าปริมาณที่อยู่ใน exponential ไม่มีหน่วยเลยนะครับฉะนั้นไอ้ปริมาณที่มันมาคูณกับระยะทางเนี่ยเรารู้ว่าหน่วยของมันก็ต้องเป็นหนึ่งส่วนระยะทางแน่ๆนะครับผมเรียกตัวนี้ว่าตัว W ตัว W เนี่ยถ้าเกิดมันมีค่ามากก็แปลว่า neutrino มันหายไปเองใช่ไหมครับถ้าเกิด W มีค่าน้อยก็แปลว่า neutrino มันก็ยังไปได้ไกลๆกว่ามันจะลดปริมาณลงในระดับหนึ่งดังนั้นไอ้การที่ neutrino มันจะหายไปเร็วหรือช้าเนี่ยมันก็ขึ้นกับความหนาแน่นของอะไรสักอย่างที่อยู่ในเนื้อสีเทาๆที่มีโอกาสอินเทอร์แอคกับมันได้ซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณที่มันเป็น densityก็คือจำนวน2ปริมาตรใช่ไหมครับทีนี้เรารู้ว่าเราอยากได้ W ที่มันมีไดเมนชันเป็น1ส่วนความยาวแล้วเนี่ยแต่ว่าเรามีอะไรที่มันเป็น1ส่วนปริมาตรเราก็รู้ปริมาตรที่เหลืออยู่ที่มันจะมาคูณตรงนี้ได้มันก็มีได้แบบเดียวก็คือต้องเป็นหน่วยของพื้นที่ใช่ไหมครับซึ่งปริมาตรที่มันมีหน่วยของพื้นที่เนี่ยเราเรียกมันว่า cross section ฉะนั้นมันจะมีส่วนอยู่2ส่วนที่คอยบอกว่านิวตริโนจะเข้าไปได้ลึกไหมอย่างแรกก็คือปริมาณที่มันขึ้นกับตัวสาเกก็คืออะไรที่อยู่ในที่เราเรียกว่าความหนาแน่นกับปริมาณที่มันขึ้นกับอันตรกิริยาว่านิวตริโนมันชอบอินเทอร์แอคกับตัวสาเกแค่ไหนฟิสิกส์ซอในพวกพาร์ติเคิลฟิสิกส์เขามาจะพูดถึงปริมาณที่เรียกว่า cross section นะครับทีนี้ cross section เนี่ยพอเรามีปริมาณนี้เราก็ตั้งคำถามได้ว่าไออินเตอร์แอคชั่นแต่ละอย่างมันก็มีระยะเฉพาะตัวเป็นของมันเองเขาระยะเฉพาะตัวคือเราถามว่าต้องไปไกลแค่ไหนกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสักอย่างเขาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสักอย่างเราก็นิยามได้เช่นเขาว่าฮาร์ฟไลฟ์หรือไงก็คือรอนานแค่ไหนคาเฟอีนในร่างกายมันเกิดแค่ครึ่งเดียวกันนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นนิวตริโนมันก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยอินเตอร์แอคชั่นทุกอย่างจริงแล้วไม่ใช่แค่นิวตริโนฉันก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเลนส์สเกลได้เลนส์สเกลมันก็ต้องเป็นปริมาณที่มันตรงข้ามกับเป็นอยู่เมื่อกี้นี้แหละใช่ไหมก็คือปริมาณที่เราถามว่าเวลาเราเปลี่ยน x ไปเรื่อยๆเปลี่ยน x ไปเท่าไหร่ปริมาณนิวตริโนที่มันจะทะลุไปจะเหลือแค่1ส่วน x 1ส่วน e เนี่ยครับ1ส่วน 2.7 นะครับเราก็เลยพูดถึงตัวเลขได้นี่คือสาเหตุว่าเรากำลังจะคุยกันว่าคำว่าน้อยหรือคำว่ามากเนี่ยมันคือแค่ไหนในฟิสิกส์เราก็อธิบายในรูปของ cross section คำว่า cross section เนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราดูอินเทอร์แอคชั่นของอะไรถ้าเกิดเราดูโฟตอนเราจะพบว่าการที่มันมีโฟตอนมันมี cross section พวกนี้นะครับคือ10กำลังลบ23ตารางเซนเนี่ยมันก็ทำให้มันเข้าไปในตะกั่วแค่แป๊บเดียวไม่กี่มิลมันก็จะมีพอถ้าเคลมสมมติเคลมคือเราต้องมีระยะประมาณเป็นระดับปีแสนกว่ามันจะหยุดได้ก็คือมันลดน้อยมากน้อยมากน้อยมากไปเรื่อยๆเนี่ยมันควรจะมี cross section ประมาณเท่าไหร่นะครับ cross section มันควรจะอยู่ในออเดอร์ประมาณมีโทรศัพท์อยู่ต่อไปเราเองน่าจะเรื่องตัวตัวโมเมนตัมได้ว่ามันเคลื่อนที่ไปทางไหนเขาบอกว่าทุกตัวที่มันเกิดมาจากวิทยุอินเทอร์แอคชั่นซึ่งก็คือเป็นวิธีเดียวที่เราจะรู้ถึงการมีมันเนี่ยนะครับมันจะมีสปินตรงข้ามกับโมชันเสมอนะครับฉะนั้นในที่พูดคุณสมบัติของนิวตริโนดังนั้นเนี่ยในทอล์ควันนี้เนี่ยนะครับก็เลยเราจะเริ่มมาพูดถึงเรื่องประมาณนี้ก็คือเราจะมาพูดประมาณว่าก่อนที่เราจะรู้อะไรแบบนี้นะครับเขาทำยังไงนะครับคือกระบวนการเฉพาะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างที่จะบอกว่าเราจำเป็นจะต้องมีอนุภาคนิวตริโนอยู่หรือพอเรารู้ว่ามันมีหรือเราคิดว่ามันมีเขาพยายามจะทำยังไงเพื่อที่จะไปพิสูจน์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับทีนี้พอเขาเริ่มพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มเจอปัญหาเพราะว่าการที่เรารู้อะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรางงมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับการที่เขาไปทดลองกับนิวตริโนเลยนะครับคือเป็นอย่างนั้นนี้พวกการงงเนี่ยมันก็จะมีโซลูชันได้หลายแบบโซลูชันหลายระดับโซลูชันระดับแรกก็คือทำยังไงก็ได้ให้ปัญหามันหายไปก่อนแล้วค่อยมาอธิบายว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยแปลว่าอะไรเหมือนที่แม็กซ์แองเขาเสนอว่ามันต้องมีการควอนไทซ์นะครับก็คือต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วทีนี้วิธีเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันแปลว่าอะไรนะครับฉะนั้นธีมของพ็อกวันนี้ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เรื่องของว่าทำไมเขาถึงคิดว่ามันควรจะมีนิวตริโนตั้งแต่แรกเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดมาจากเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าเกิดคุณตั้ง
อะไรไปสักอย่างนะครับเช่นนิวตรอนนะครับหรืออนุภาคหรือธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยนะครับถ้ากัมมันตรังสีถ้าตั้งทิ้งไว้เนี่ยคุณกลับมาดูมันจะไม่เหมือนเดิมครับมันจะมีมวลน้อยลงแล้วมันอาจจะเป็นอย่างอื่นโผล่มามากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมตาดีเคก็คือการดีเคที่สุดท้ายเราอธิบายว่ามันมีนิวตรอนตั้งทิ้งไว้แล้วบางผลบางตัวเปลี่ยนไปเป็นโฟตอนนะครับแล้วสิ่งที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาไม่รู้มันคืออะไรเขาเรียกว่าเบต้านะครับแต่เขารู้มันเป็นกระจุกลบทีนี้เมื่อเรามีปัญหาลักษณะนี้เราก็ได้คิดว่ามันเหมือนกับอัลฟาดีเคก็คือเป็นฟูลบอดี้ดีเคแปลว่าคุณตั้งของทิ้งไว้คุณกลับมาดูมันมีของสองอย่างโผล่ขึ้นมาแทนของเดิมที่คุณตั้งทิ้งไว้ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์นั้นเนี่ยถ้าคุณไปกระโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนเฟรมที่มันมีตัวตั้งต้นเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่าทุกอย่างกระจายไปคนละด้านกันใช่ไหมครับเวลาที่มันมีอะไรกระจายไปคนละด้านกันเราก็จะบอกว่าไอ้ตัวที่อยู่ทางซ้ายกับตัวที่ทางขวาโมเมนตัมมันต้องเท่ากันแน่ๆแค่มันพุ่งไปคนละด้านสิ่งที่เราคิดก็คือถ้าเรารู้โมเมนตัมมันพุ่งไปคนละด้านแบบนี้ขนาดมันก็ควรจะเท่ากันเราอยากถามว่าตัวที่มันดีเคมาแล้วเนี่ยนะครับก็คือตัวสุดท้ายที่เราเจอเราจะไม่เจอตัว n แล้วเราเจอแค่ตัวเบต้ากับตัว x เนี่ย2คนนั้นมีพลังงานรวมกันเท่าไหร่เราก็ถามได้จากนิวเคลียร์ฟิสิกส์ว่าเราเริ่มต้นจากสเตทหนึ่งแล้วเราก็เปลี่ยนไปอีกสเตทหนึ่งที่มี2อนุภาคเราสามารถหามวลของอนุภาคทั้ง2ชุดได้มวลของสเตทนะครับสเตทเริ่มต้นจากสเตทสุดท้ายซึ่งเราก็จะพูดถึงพลังงานว่ามันต่างกันเท่าไหร่พลังงานที่มันเหลืออยู่ก็จะเป็นพลังงานที่ให้ไอ้2คนเนี่ยนะครับตัวริมๆเนี่ยเอาไปใช้เป็นพลังงานจดใช่มั้ยครับดังนั้นถ้าเราคำนวณพลังงานในการทรานซิชันได้จากนิวตรอนเป็นโปรตอนเนี่ยซึ่งมันอยู่ในระดับ MeV ก็คืออิเล็กตรอนคือครึ่ง MeV อันนี้คือพลังงานระดับ MeV นะครับก็คือว่าเราจะรู้เลยว่าถ้าเรามองสมมุติก่อนมองแบบง่ายๆว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่เรียลลิสติกก็คือพลังงานจลก็หน้าตาเป็นแบบที่เราคุ้นเคยพลังงานจลคือโมเมนตัมกำลังสองฐานมวลสิ่งที่ต่างกันมีอย่างเดียวคือมวลเพราะโมเมนตัมมันเท่ากันคนที่มีมวลมากเนี่ยนะครับมันก็จะมีสเกลพลังงานจลอะไรแตกต่างไปเราจะสามารถคิดได้ว่าถ้าเราตั้งคำถามว่าพลังงานจลของตัวเบต้าเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะต่างกับอีกคนหนึ่งตามสเกลสัดส่วนแบบนี้นะครับดังนั้นพอยต์ของเรื่องนี้ก็คือเวลาเราถามว่าเบต้ามีพลังงานเท่าไหร่เราสามารถคำนวณได้เลยว่าไอ้พลังงานที่ทุกคนจะมีเอาไว้ใช้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วสัดส่วนในการแบ่งมันจะขึ้นกับสัดส่วนของมวลตรงที่เราสนใจว่ามวลเบต้าต่อมวล x เป็นเท่าไหร่ความหมายของเรื่องนี้ก็คือทุกครั้งที่มีการดีเคเป็นอะไร2อย่างแล้วเราถามว่าคนนึงจะมีพลังงานเท่าไหร่คำตอบคือมันมีพลังงานได้แค่ค่าเดียวการที่คนนึงมีพลังงานได้แค่ค่าเดียวแปลว่าถ้าคุณไปวัดพลังงานมันนะครับถ้าเราดูกราฟนี้นะครับแล้วเราตั้งคำถามว่าพลังงานจลเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่บ้างแล้วที่พลังงานจนพวกนั้นเนี่ยมีอนุภาคเกี่ยวกี่ตัวก็คือคุณยิงกระจุยนะครับยิงอนุภาคไปเรื่อยๆเรื่อยๆหรือว่ารอให้อนุภาคมาดีเคเยอะๆก็ได้ตอนนี้เราดูปัญหาดีเคแล้วเราก็มีนิวตรอนเยอะๆรอมันดีเคแล้วก็ถามว่าในบรรดาคนที่ออกมามีพลังงานเท่าไหร่บ้างเราก็จะคิดว่ามันควรจะมีอะไรที่เกิดอย่างนี้คือทุกคนกระจุกอยู่ที่พลังงานประมาณใกล้ๆกันหมดใช่ไหมครับอันนี้คือ prediction ส่วน reality ก็คือสิ่งที่เราคิดคือสิ่งนี้นะครับสิ่งที่เขาเจอคือสิ่งนี้ฉะนั้นเวลาที่สิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราเจอมันขัดกันเนี่ยนะครับเขาเจอว่ามันมีอนุภาคได้ที่คือพูดถึงพลังงานของเบต้าเบต้ามันมีพลังงานได้หลายค่ามากฉะนั้นถ้าเกิดคุณนั่งนับว่าเบต้าที่ออกมามีพลังงานเท่าไหร่มันจะได้เป็น distribution เป็น distribution ที่พอเป็น distribution ที่ continuous ด้วยก็คือคุณได้พลังงานของเบต้าออกได้ทุกค่าเมื่อคุณมีผลการทดลองที่มันไม่ตรงกับทฤษฎีนะครับอย่างแรกที่เกิดขึ้นได้คือการทดลองผิดตัดไปเขาใช้เวลาตัดไปในการทดลองผิดเนี่ยประมาณ15ปีในประวัติศาสตร์ฉะนั้นจริงๆแล้วคือมันไม่เร็วนะครับอีกอย่างนึงก็คือทฤษฎีผิดหรือหลักการที่มันเป็นพื้นฐานของทฤษฎีผิดทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดถูกปะนะครับทฤษฎีที่เราใช้ก็คือเรายังไม่ใช้ทฤษฎีเลยนอกจากการสลายตัวนะครับทีนี้หลักการที่เราใช้คือหลักการว่าโมเมนตัมของอะไรที่มันกระจายออกมาจากของหนึ่งอย่างมันจะต้องมีค่าตรงข้ามกันใช่ไหมครับถ้าเราไปยืนเกาะไปอยู่ตรงกลางดังนั้นสิ่งที่เป็นไปได้เนี่ยคือมี2กรณีซึ่ง2กรณีก็เป็นไปได้หมดกรณีแรกก็คือเราบอกว่าไอ้หลักการที่เราคิดว่ามันถูกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ากฎคือกฎการอนุภาคโมเมนตัมมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับกฎผิดได้คือกฎมันยังอยู่ได้เพราะว่ามันมีการทดลองที่สอดคล้องกับกฎแล้วไม่ขัดกับมันใช่ไหมครับดังนั้นการที่กฎมันผิดแบบนี้ก็คือแปลว่า
มันอาจจะเป็นว่ากดปุ่มไปจนถึงระดับอะตอมแล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระดับนั้นเราใช้การอนุรักษ์โมเมนตัมไม่ได้นะครับอันนี้คือบอสบอกมาใช่ไหมทั้งนั้นสาระสำคัญคือบรรทัดนี้ก็คือกฎการอนุรักษ์ทุกอย่างมันอยู่ได้เพราะมันไม่มีการทดลองขัดกับมันมันไม่ใช่โลจิกไม่ใช่ตรงข้ามกันโลจิกไม่ใช่ว่าปรากฏการเกิดไม่ได้เพราะขัดกับกฎนะครับทีนี้ต่อไปเขาบอกว่าถ้ามีอีกคนหนึ่งคือพอลีในหน้าตาที่คุณอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับคือพอลีเขาก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันนะครับทีนี้ก็เลยบอกว่าเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะเก็บกฎอันเดิมเอาไว้เนี่ยนะครับเพราะว่ากฎอันนี้มันสอดคล้องกับการทดลองอื่นเราทำยังไงดีพอลีก็บอกเราก็ลองเสนอโมเดลใหม่ซึ่งเป็นโมเดลว่าเนี่ยไอสิ่งที่เรากระจายออกมาจากสิ่งที่มันกระจายออกมาแล้วเราคิดว่ามี2ตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีอีกตัวนึงก็ได้แต่มันก็เป็นตัวที่เราตรวจวัดไม่ได้นะครับซึ่งในยุคปัจจุบันทุกคนทำกันทุกวันเลย30วันจะมีคนเสนออนุภาคให้ตรวจวัดไม่ได้ประมาณวันละคนถ้าเกิดคุณไปตามในเปเปอร์นะครับแต่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยคือในยุค1930เนี่ยการกระทำแบบนี้ถือเป็นบาปในทางทฤษฎีและการทดลองนะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แปลกสำหรับยุคนั้นนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะไม่เจอเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไม่รู้ว่ามีมันฉะนั้นมวลมันต้องน้อยเพราะถ้ามวลมันเยอะมันจะเอาพลังงานที่ตัวสเตจเริ่มต้นกับสุดท้ายมันแชร์ไปกับคนแรกที่เราพูดถึงเนี่ยจะแบ่งไปเยอะจนเรารู้ใช่ไหมครับมันต้องไม่มีประจุเพราะถ้ามันมีประจุเนี่ยประจุหายเราก็รู้ใช่ไหมครับแล้วมันต้องไม่ยุ่งกับใครเพราะถ้ามันยุ่งกับใครเราก็รู้ฉะนั้นอันนี้คือคุณสมบัติที่เอาดีเสนอมาซึ่งคุณสมบัติ2 อย่างแรกเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโฟตอนกับจริงๆก็คือคล้ายๆกับโฟตอนกับนิวตรอนผสมกันนะครับแน่นอนว่าไอ้สตอรี่เนี่ยเรารู้ว่าเรื่องไหนถูกแต่พอยคือจริงๆแล้วมันก็ต้องทดลองให้รู้ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อเรามีภาพประมาณนี้เนี่ยนะครับก็เลยตัดมาในช่วง1930ปลายๆเนี่ยนักฟิสิกส์ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานสามัญประจำบ้านว่าแบบนี้ก็คือว่าอนุภาคมูลฐานมันมีแรงสตรองกับแรงวีคซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของอย่างเดียวกันก็คือมีอะไรที่ทำให้นิวตรอนกับโฟตอนมันอยู่กันได้นะครับหรืออยากแยกออกจากกันกับอะไรที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งนะครับที่เป็นเรื่องวีคอินเทอร์แอคชั่นที่เกิดขึ้นมากับที่เหลือที่เราคุ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะของสไลด์หน้านี้คือนิวตรอนมันจะไม่มีอินเทอร์แอคชั่นแบบอื่นมันจะมีอินเทอร์แอคชั่นแบบเดียวคือวีคอินเทอร์แอคชั่นฉะนั้นแปลว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะทดสอบว่าสิ่งที่พาวลีพูดเป็นสิ่งที่ถูกใช่ไหมครับอยากจะทดสอบว่าทฤษฎีเมื่อกี้นี้เป็นทฤษฎีที่โอเคซึ่งคนที่เสนอคนหนึ่งก็คือเฟอร์มีเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามไปทดลองเกี่ยวกับมันคุณก็ต้องมีดีไซน์การดีไซน์การทดลองที่มันเซนซิทีฟกับวีคอินเทอร์แอคชั่นซึ่งการทดลองที่มันเซนซิทีฟกับวีคอินเทอร์แอคชั่นเนี่ยนะครับก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้ครับคือคุณจะรอนิวตรอนมันสลายตัวก็ได้แต่ปัญหาคือกว่านิวตรอนมันจะสลายตัวแต่ละทีเนี่ยเราต้องรอประมาณ15นาทีฉะนั้นอันนี้มันจะไม่ใช่การทดลองที่เด็กเรียนปริญญาเอกทำแล้วจะจบทันนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยชอบมีการทดลองลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับมันช้าเกินนะครับถ้าเกิดคุณใจร้อนคุณทำอะไรได้บ้างคุณไปอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะได้นิวตรินโนที่มาใช้มาให้ใช้ในการทดลองมากมายซึ่งมีคนคิดจะทำมีคนคิดจะเอาพวกเครื่องดีเทคเตอร์เนี่ยนะครับไปปล่อยให้มันค่อยๆลอยของดวงมาตอนที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าไม่น่าจะขอมกผ่านนะครับซึ่งวิชาวิธีนี้มันก็ไม่เวิร์กฉะนั้นวิธีที่มันมาพบกันตรงกลางก็คือวิธีที่เราเอาอุปกรณ์การทดลองเราไปตั้งในสิ่งที่มันมีนิวตรินโนอยู่แล้วเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราจะไปตั้งไว้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไปค่อนข้างนานก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวตรินนะครับฉะนั้นการทดลองเกี่ยวกับนิวตรินโนในช่วงแรกๆก็จะไปทำตามค่าโรงไฟฟ้าทีนี้เมื่อกี้ที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยเราคุยว่านิวตรินโนมันเกิดมาได้ยังไงนิวตรอนดีเคได้นิวตรินโนทีนี้คำถามคือเราจะทดสอบว่านิวตรินโนมันมีไหมคุณก็บอกว่าเราต้องรู้ก่อนว่านิวตรินโนสมมติว่ามันมีอะไรที่จะอินเทอร์แอคกับมันได้บ้างนะครับโปรเซสที่เราสนใจก็เลยเป็นว่าเรามีนิวตรินโนอยู่มาจากโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็มาเจอกับโปรตอนนะครับพอมาเจอกับโปรตอนเนี่ยภาคพลังงานมันพองมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอินเวอร์สเบต้าดีเคก็คือกลับด้านมันได้นิวตรอนกับโปรตอนออกมานี่ประเด็นก็คือเวลาที่คุณได้อะไรที่มันมีประจุเนี่ยครับถ้ามันไปเจออะไรอย่างอื่นเนี่ยนะครับในด้วยอัตราต่างๆแบบนี้นะครับมันเจออะไรอย่างอื่นคืออะไรที่คุณเจอที่คุณมีในธรรมชาติเช่นสายไฟที่มีไฟฟ้าอยู่หรืออะไรก็ได้ที่มีอิเล็กตรอนมันจะหักล้างกันและได้แสงแต่ถ้าคุณมีชุดการทดลองอยู่เท่านี้เนี่ยนะครับก็คือปีของการทดลองคือเราก็ต้องมานั่งมองว่าเมื่อไหร่จะมีแสงแวบออกมาใช่ไหมถ้ามีก็แปลว่ามีนิวตรินโนไปเจอกับโปรตอนหรือเปล่าคำตอบคุณไม่แน่เพราะว่าเวลาการที่เราเห็นแสงแวบๆอย่างนี้ครับมันอาจจะมาจากแหล่งอย่างอื่นได้ซึ่งสิ่งอื่น
ที่เราไม่ได้อยากจะวัดแต่มันก็มานะครับเราเรียกมันว่าแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์ของไอ้การทดลองแบบนี้นะครับคืออะไรก็ได้ที่สุดท้ายมันมีแสงแวบๆออกมาได้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคอสติกเรย์ที่มันก็กำลังทะลุผ่านตัวทุกคนในห้องนี้ไปตลอดเวลาเหมือนกันนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราสนใจก็คือว่าตอนนี้เรามีปัญหาว่าเราจะหาสิกเนลเจอในปัญหาที่มันมีแบ็คกราวด์ค่อนข้างเยอะได้ยังไงอย่าลืมว่าสิกเนลเนี่ยมายากมากนะครับสิ่งที่เขาสังเกตก็คือสิ่งนี้ด้านนี้ก็เราพูดอยู่แล้วเจอจากหน้าเมื่อกี้ว่ามันมีโฟตอนที่มันแวบๆครับกับอีกกรณีนึงก็คือไอนิวตรอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อยขยับไปต่อเรื่อยๆนิวตรอนพวกนี้เป็นนิวตรอนที่มีพลังงานค่อนข้างมากฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอนิวเคลียสสิ่งที่มันทำกับนิวเคลียสคือมันก็เปลี่ยนสเตทของนิวเคลียสอันอื่นได้เหมือนกันนะครับซึ่งการเปลี่ยนสเตทนิวเคลียสเนี่ยก็คือทำให้นิวเคลียสมันเอ็กไซต์สุดท้ายมันก็ไม่ไหวครับมันก็ลงมาที่ระดับพลังงานเดิมแล้วมันก็อาจจะปล่อยโฟตอนออกมาแปลว่าสถานการณ์ที่เราสนคือมีโฟตอนเกิดขึ้น2รอบในช่วงเวลาห่างกันแป๊บนึงแบบเนี้ยเราพอจะรู้คือถ้าเกิดเรามีโฟตอนเข้ามาไม่มีแพทเทิร์นคือมีแสงแวบๆไม่มีแพทเทิร์นเนี่ยเราอาจจะตอบยากว่าใครเป็นใครแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้ระยะเวลาในการเกิดแวบๆของสองอย่างเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งเราควรจะคำนวณได้จากความหนาแน่นของสิ่งต่างๆที่อยู่ในนั้นเนี่ยเราควรจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นซิกเนลได้นะครับแล้วสิ่งนี้คือซิกเนลที่เขาใช้ในการหาตัวนิวตริโนจากสิ่งที่เรียกว่าอินเวอร์สเบต้าดีเคคือหาอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงว่าถ้าเราเจอเราจะรู้แน่ๆว่ามันมาจากโปรเซสนี้นะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เขาค้นพบนิวตริโนในตอนแรกก็คือการค้นพบคือการเจอว่านิวตริโนมันมาอินแทรคจริงๆไม่ได้เจอเพราะว่าเราคิดว่ามันควรจะมีมานะครับทีนี้พอเรารู้จักนิวตริโนแล้วนิวตริโนนี้เป็นนิวตริโนชนิดอิเล็กตรอนนะครับเราอาจจะไม่ต้องเรียกว่าชนิดก็ได้แต่ว่ามันเป็นนิวตริโนที่มันเกิดจากเหตุการณ์ที่มีอิเล็กตรอนอยู่ด้วยนี่คำถามคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าคอสติกเรย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับคอสติกเรย์เนี่ยพอมาเจอบรรยากาศเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอนุภาคต่างๆมากมายซึ่งสุดท้ายเนี่ยตัวนึงที่เราสนใจก็คือมิวออนกับนิวตริโนทีนี้สมมุติว่าถ้าเราโอเคก่อนว่ามันมีนิวตริโนนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราถามต่อไปว่านิวตริโนนี้มันเป็นนิวตริโนอันเดียวกันกับที่เราเจอเมื่อตอนเมื่อกี้ไหมเพราะโปรเซสมันไม่เหมือนกันวิธีที่เราอยากจะสนใจแบบนี้คืออะไรนะครับก็คือตอนนี้เรามีมิวออนเนี่ยนะครับเรารู้ว่ามันกลายเป็นอิเล็กตรอนได้ถ้าแล้วมันจะมีนิวตริโนกับแอนทรานิวตริโนออกมาคู่กันสมมุติว่าเราโอเคอันนี้ถ้านิวตริโน2คนนี้นะครับ2อันนี้นะครับมันเป็นตัวเดียวกันคือมันมาจากอนุภาคชนิดเดียวกันมันเป็นแค่ปฏิอนุภาคของกันและกันเวลาที่อนุภาคกับแอนคือพาร์ติเคิลกับแอนทายพาร์ติเคิลมาเจอกันมันจะแอนทิเลตเปลี่ยนเป็นพลังงานดังนั้นถ้าเกิดเราสมมติว่าสิ่งนี้มีจริงสิ่งที่เราคิดว่าจะเจอก็คือมันมีโอกาสที่มันจะเจอแฟลชแวบแบบนี้มากมายแล้วเราก็จะเรียกปรากฏการณ์อย่างนี้ว่ามิวออนมันเปลี่ยนไปเป็นอิเล็กตรอนถูกต้องเพราะสิ่งที่เหลือเราไม่รู้นะคืออะไรคือมิวออนปล่อยมันทิ้งไว้กลับมาดูอีกแป๊บนึงมันกลายเป็นอิเล็กตรอนกระแสงแวบซึ่งอันนี้คือโปรเซสที่มันเปลี่ยนจำนวนเลขเลตตอนใช่ไหมครับคือโปรเซสนี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราไปเจอในธรรมชาติประเด็นคือเขาไม่เจอเขาว่าไม่เจอของเขาเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันมีการดีเคเกิดขึ้นเขาถามได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเป็นอิเล็กตรอนกับโฟตอนเวลาเขาถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะไม่บอกว่าอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์การทดลองมันจะทำได้แค่บอกว่าอย่างมากมีโอกาสเจอกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นตัวเลขที่คุณเห็นคือ10^-13นี่คือ upper limit ว่าสุดๆแล้วคือการทดลองมันโผล่ไปได้ว่าถ้ามันมีมันต้องน้อยกว่าตัวเลขนี้นะครับซึ่งอะไรที่มันน้อยขนาดนี้เขาก็บอกไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมีข้อสรุปจากทางทฤษฎีและการทดลองได้ว่านิวตริโนที่ออกมาจากการที่มันมีมิวออนกับนิวตริโนที่มันออกมาจากการที่มันมีอิเล็กตรอนมันจำเป็นต้องเป็นคนละตัวกันนะครับฉะนั้นโปรเซสที่เราคุ้นเคยในหนังสือฟิสิกส์มันก็เลยเป็นแบบนี้ว่ามิวออนมันก็จะมีมิวออนนิวตริโนเกิดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วอีกคนนึงก็ต้องเป็นอิเล็กตรอนนิวตริโนนะครับทีนี้เขาก็สามารถใช้ความรู้แบบเดิมได้คือคุณมีไพออนนะครับคุณเอาไพออนไปยิงใส่อะไรก็ได้ที่คุณชอบนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็นอนุภาคที่มันเป็นมิวออนได้แล้วก็มีนิวตริโนได้ถ้าเราอยากรู้จริงๆว่ามันเป็นมิวออนหรืออิเล็กตรอนนิวตริโนอีกวิธีนึงที่เราทำได้ก็คือคิดย้อนอินเวอร์สเบต้าดีเคแบบเดิมก็คือเอาเป้าไปรอรับนะครับว่าถ้าเรามีอะไรสักอย่างที่เป็นนิวเคลียสเนี่ยนะครับ
ถ้าเราวัดแล้วเราไม่เจอคนหนึ่งเราก็สรุปได้เลยว่านิวตริโนเป็นของอีกชนิดหนึ่งนะครับจุดนี้คือสิ่งที่เขาพบก็คือว่านิวตริโนทุกตัวที่เกิดมาพร้อมกับมิวออนมันก็จะอินเทอร์แอคกับอะไรที่สุดท้ายได้มิวออนเหมือนกันนะครับฉะนั้นนี่คือเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันต้องมีนิวตริโนสองชนิดนะครับสาเหตุที่สไลด์นี้โผล่ขึ้นมาเพราะผมลืมลบนะครับจริงๆผมไปใช้หน้าที่แล้วแต่ว่ามันก็เลยมีอะไรสมดุลมาขอโทษทีนะครับทีนี้พอตัดภาพมาสุดท้ายเนี่ยประวัติศาสตร์แบบ fast forward คือเลือกเฉพาะบางส่วนมาเล่าเนี่ยเราก็มาถึงสิ่งที่มันเป็นวิธีที่เขาเข้าใจอนุภาคหรือว่าฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐานในปัจจุบันเขาเรียกว่า standard model เขาบอกว่าอนุภาคเนี่ยนะครับมันจะมีอนุภาคอยู่3ชุดนะครับเป็นอย่างน้อยคือตอนนี้เราคิดว่ามี3ชุดที่มันเหมือนกันทุกอย่างต่างกันอย่างเดียวคือแค่มวลมันไม่เท่ากันเช่นคุณอาจจะพบว่ามีออนมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอนเทามีมวลมากกว่าของคนที่เหลือและอื่นๆในแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับเขาบอกว่ามี3อย่างเนี่ยทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราต้องหาวิธีเรียกชื่ออนุภาคแล้วเพื่อให้ชัดเจนเขาก็เลยตั้งชื่อว่ามีมิวออนนิวตริโนอิเล็กตรอนนิวตริโนแล้วก็เทานิวตริโนนิวตริโนทุกอย่างเนี่ยถามว่ามันควรจะชื่ออะไรเนี่ยไปดูได้ว่ามันเกิดมาพร้อมกับใครนะครับอันนี้คือคีย์ถ้าเป็นนิวตริโนที่เกิดมาพร้อมกับมิวออนเราเรียกว่ามิวออนนิวตริโนถ้าเป็นนิวตริโนที่เกิดมาพร้อมกับอิเล็กตรอนเราก็เรียกว่าอิเล็กตรอนนิวตริโนตอนนั้นจริงๆแม้กระทั่งปัจจุบันเราก็ถามว่าโอเคไอ้พวกอนุภาคที่เรารู้จักมันมี3 generation คำถามคือแล้วนิวตริโนมี4ได้ไหมในขณะที่คนอื่นมี3คำตอบก็คือมีได้เพราะว่าคนสมัยก่อนก็เจอคำถามเดียวกันลองจินตนาการว่าเวลาที่เรายังมีอนุภาคที่รู้จักแต่ครับไม่ครบเช่นมีอยู่ยุคนึงคนรู้จักควาร์กแค่3อย่างคือ UDS นะครับฉะนั้นเหตุการณ์ก็คือเหมือนกันก็คือคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจริงๆอาจจะมีแค่ U กับ N ก็พอแล้วคนก็เจอ S ขึ้นมาคำถามว่าเจอได้ไหมก็ต้องเจอได้เพราะมันเจอถูกไหมครับฉะนั้นโลจิกเดียวกันก็ใช้กับนิวตริโนได้เช่นคุณอาจจะมีอนุภาคทั้งหมดแค่3 generation ยกเว้นนิวตริโนหมดที่มันมี4 generation มีได้ไหมมีได้คำถามคือพอมีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีตั้งชื่อฉันพอมีแล้วเนี่ยเราก็ถามว่าโปรเซสที่มันเกี่ยวกับนิวตริโนมีอะไรบ้างคือนิวตริโนมันอินเทอร์แลกกับวีอินเทอร์แลกชันในวีอินเทอร์แลกชันมันจะมีอนุภาคที่เป็นสื่อของแรงอย่างนึงเขาเรียกว่าแทรโฟซอนไอเนี่ยมันไม่สเตเบิลแต่ว่าถ้าคุณปล่อยมันทิ้งไว้แป๊บเดียวในเวลาสั้นมากๆมันจะดีเคเป็นอนุภาคที่มันเป็นคู่กันอยู่คำถามที่เราถามได้ทุกครั้งเวลาเจอแบบนี้ก็คือมันมีโอกาสดีเคไปเป็นอนุภาคที่คุณชอบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรืออนุภาคที่คุณสนใจกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งที่เขาสนใจคือเขาถามว่าถ้าเกิดมันมีโอกาสดีเคไปที่อนุภาคต่างๆเนี่ยนะครับได้หลายแบบมากกว่าเดิมเนี่ยคุณก็จะพบว่าเนื่องจากมันมีทางไปหลายทางอายุมันก็จะสั้นลงถูกไหมครับดังนั้นการที่มันมีสิ่งเรียกว่าชันแนลก็คือมีทางที่อนุภาคจะดีเคไปได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอนุภาคมันก็จะมีอายุสั้นลงเรื่อยๆพออนุภาคมีอายุสั้นลงเรื่อยๆเราเอามาพลอตหรือเอามาค้นหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นไดอะแกรมหรือเป็นกราฟระหว่างพลังงานซึ่งมันก็คือตรงข้ามกับเวลาใช่ไหมครับกับเรื่องโอกาสที่คุณจะเจออนุภาคที่มีพลังงานเท่านั้นแบบในตารางนี้เราก็จะตั้งคำถามต่อได้ว่ามันสุดท้ายมันควรจะดีเคไปเป็นอนุภาคทั้งหมดกี่ชนิดซึ่งการที่คุณมีนิวตริโนหลายชนิดเนี่ยนะครับเขาก็พบว่ามันก็จะทำให้ไอเอ็กซ์เนี่ยตัวเนี้ยมันอายุสั้นลงเรื่อยดังนั้นเราก็เลยตั้งคำถามเลยว่าถ้านิวตริโนมี2ชนิดนิวตริโนมี3มี4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับมันพอเราไปวัดในการทดลองแล้วเนี่ยนะครับ distribution ของพลังงานแบบไหนที่มันตรงกันกับแบบที่เขาไปทดลองระบบนะครับคำตอบคือ3ฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็น1ในวิธีที่เขาสรุปว่านิวตริโนเนี่ยนะครับมันควรจะมีแค่3ชนิดด้วยนะครับทีนี้นี่ก็คือทุกอย่างก็เหมือนจะโอเคนะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีการทดลองที่ทำให้ทุกอย่างที่เหมือนจะโอเคมันไม่โอเคเขากำลังทำไปในเวลาเดียวกันฉะนั้นคอนเทกต์ของเรื่องเมื่อกี้เนี่ยจริงๆมันเป็นในยุคแบบ60 70นะครับหรือ80ด้วยซ้ำที่คนคิดว่าอนุภาคมี3 generation แน่ๆในยุค50กว่าๆนะครับมันก็ยังมีการทดลองคู่ขนานมากมายทำมาเรื่อยๆ60 70มาเรื่อยๆว่าถ้าเราไปสนใจนิวตริโนที่มันมาจากที่อื่นนะครับเช่นมาจากดวงอาทิตย์อย่างนี้มาได้นะครับมาจากบรรยากาศมาได้มาจากรีแอคเตอร์เช่นโรงไฟฟ้าอย่างอื่นมาได้เนี่ยเราพอจะแง่ข้อมูลอะไรออกมาได้บ้างนะครับสิ่งที่เขาสนใจเขาก็เลยต้องมาถามคำถามนี้ก่อนว่า
เนื่องจากนิวตริโนมันเกิดมาได้จากหลายที่ฉะนั้นนิวตริโนที่เกิดมาจากปรากฏการณ์ที่มันต่างกันหรือโปรเซสที่มันต่างกันมันก็จะมีพลังงานไม่เท่ากันถ้าคุณมาดูพล็อตของพลังงานของนิวตริโนนะครับของแต่ละชนิดมอร์ฟโลจิคอลโซน่าคือแหล่งกำเนิดเนี่ยซูเปอร์โนวาอะไรพวกนี้นะครับกับโอกาสที่คุณจะเจอนิวตริโนพวกนั้นซึ่งเราเรียกว่าฟลักซ์เนี่ยนะครับพวกไหนมันจะมีพลังงานอยู่ในช่วงไหนเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเราสนใจการทดลองเช่นสนใจการทดลองเกี่ยวกับ atmospheric neutrino เราต้องมีอุปกรณ์การทดลองที่มัน sensitive กับพลังงานช่วงไหนบ้างต้องมีกระบวนการการทดลองที่มัน sensitive กับพลังงานช่วงไหนบ้างสิ่งที่เราสนใจตอนนี้คือ solar neutrino solar neutrino เนี่ยนะครับก็คือมันไอเดียคือแบบนี้ก็คือว่าเรารู้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันผลิตนิวตริโนออกมาในเรทหนึ่งนะครับแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจกระบวนการการผลิตนิวตริโนดังนั้นเวลาเราพูดถึงนิวตริโนสิ่งที่เราคำนวณได้โดยการที่เราโอเคกับนิวเคลียร์ฟิสิกส์ก็คือเนื่องจากส่วนใหญ่มันเป็นโปรตอนฟิวชันนิวตริโนที่ออกมามันก็จะเป็นอิเล็กตรอนนิวตริโนถ้าเราสามารถคำนวณนิวตริโนที่ออกมาจากดวงอาทิตย์ได้และสามารถที่จะหาวิธีตั้งคำถามได้ว่าฟลักซ์ของนิวตริโนที่มันออกมาจากดวงอาทิตย์ในเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับตอนที่มันมาถึงโลกมาถึงเครื่องตรวจจับของเราแล้วมันมีเหลือแค่ไหนเราก็จะสามารถหาคำตอบได้ว่า 1. แบบจำลองนิวเคลียร์ฟิสิกส์เราถูกไหม 2. วิธีความเข้าใจนิวตริโนเราถูกไหมถูกครับเราหาได้2แบบดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคเราสนใจโซลาร์นิวตริโนในบรรดาโซลาร์นิวตริโนเนี่ยถ้ามาดูดิสทริบิวชันอันนี้ก็คือดิสทริบิวชันเหมือนเดิมคือพลังงานของนิวตริโนนะครับกับฟลักซ์ของนิวตริโนที่มันเป็นพวกโซลาร์นะครับก็คือช่วงพลังงานมันจะแคบกว่าเดิมเยอะแกนนอนอันนี้เป็น NPV แล้วนะครับทีนี้ก็ถามว่าถ้าคุณสนใจนิวตริโนประเภทไหนเนี่ยคุณจะต้องไปหาสารอะไรมาทำการทดลองครับเช่นแบบแกลเลียมคลอรีนหรือว่านี่คือชื่อเลยก็คือเทคนิคหรือว่าชื่อแลบแบบซูเปอร์เค SIO นี่คือชื่อการทดลองเลยนะครับมันก็เลยเป็นตัวบอกได้ว่าการทดลองเราหรือว่าสิ่งที่เราใช้มันเซนซิทีฟแค่ไหนบ้างนะครับทีนี้เราก็เลยมาสนใจกรณีนี้คือมันมีการทดลองอยู่ที่มันชื่อโฮมสเตย์อันนี้คือมันเป็นเมืองนะครับเขาบอกว่าเขามีถักมีน้ำครับเขาต้องหาน้ำที่ไม่ใช่น้ำธรรมดาขอโทษมันคือคลอรีนนะครับคลอรีนปริมาณขนาดเนี้ยนะครับคือเยอะมาก 380,000 ลิตรนะครับผมเริ่มไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นสระว่ายน้ำ6สระหรือว่าเศษ1ส่วน6สระนะครับแต่เอาเป็นว่าตัวเลขนี้มันคือ 380,000 ลิตรเยอะครับไม่นี่ครึ่งลิตรนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นเหมืองมันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วเราไม่ต้องแคร์เรื่องคอสมิกเรย์ที่มันเข้ามามากใช่ไหมครับเขาก็เลยถามว่าถ้ามันสนใจแค่นิวตริโนแล้วเราสนใจนิวตริโนที่มันมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งเราก็จะรู้ว่านิวตริโนจากชั้นบรรยากาศมันเป็นนิวตรอนฉะนั้นนิวตริโนที่มันเป็นอิเล็กตรอนนิวตริโนที่มันมาถึงเดเทคเตอร์ของเราได้มันก็มีโอกาสจะเป็นของดวงอาทิตย์นะเมื่อเราคำนวณแบ็กกราวด์นิวตริโนที่เป็นอิเล็กตรอนจากที่เหลือทั้งหมดเราก็พอจะสรุปอะไรได้โดยใช้เวลานานระดับหนึ่งนะครับว่านิวตริโนที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันหายไป2ใน3ครับคือมันโผล่มาที่โลกแค่1ใน3ของที่มันควรจะเป็นของที่มันควรจะมาฉะนั้นคำถามคืออะไรคำถามแรกคือโมเดลนิวเคลียร์ฟิสิกส์ผิดซึ่งเขาไปเช็คแล้วมันโอเคคำถามที่สองคือโมเดลของนิวตริโนเนี่ยเราเข้าใจผิดแน่ๆแต่ผิดแบบไหนแบบแรกคือมันก็เป็นไปได้ว่านิวตริโนมันจะดีเคย์กลายเป็นอนุภาคชนิดอื่นใช่ไหมครับซึ่งนิวตริโนมันจะดีเคย์ได้มันต้องมีมวลใช่ป่ะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแบบนึงแบบที่สองก็คือนิวตริโนมันออกสตาร์ทมาเป็นอิเล็กตรอนครับแต่พอมาถึงโลกแล้วมันกลายเป็นนิวตริโนชนิดอื่นที่มันไม่ยอมอินเทอร์แอคกับอะไรที่เราคิดว่ามันจะเป็นอินเวอร์สเบต้าดีเคย์เป็นแบบนั้นนะครับคืออะไรที่อินเทอร์แอคกับอิเล็กตรอนนิวตริโนเท่านั้นฉะนั้นก็คือมีข้อสรุปสองอย่างนะครับดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้จากเรื่องนี้ใช่ไหมมันก็มีเรื่องอื่นอีกเช่นนิวตริโนมาจากที่อื่นได้นิวตริโนเนี่ยนะครับมันจะมาจากบนหัวเราหรือจากใต้เท้าเราก็ได้ใต้เท้าเรามันไม่ใช่ใต้ดินแต่มันเป็นอีกฝั่งหนึ่งของโลกคำถามคือไอ้สองอย่างนี้มันมาจากไหนก็คือเรามีคอสมิกเรย์มาที่ชั้นบรรยากาศฉะนั้นเรามีคอสมิกเรย์มาที่ชั้นบรรยากาศมันมีนิวตริโนเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณไปตั้งเครื่องรับเนี่ยนะครับคุณจะได้รับนิวตริโนจากไหนทางคุณได้รับนิวตริโนจากข้างบนหรือจากข้างล่าง
็ได้นะครับที่มันทะลุข้างใต้มาดังนั้นถ้าเรารู้ว่านิวตริโนมันไม่ค่อยจะอินเทอร์แอคกับใครสิ่งที่เราคิดก็คือนิวตริโนชนิดเดียวกันจากข้างบนกับจากข้างล่างมันควรจะมาในปริมาณเท่ากันถ้าเขาตัดแฟกเตอร์ว่าโลกหมุนหรือว่าอะไรพวกนี้ออกไปหมดแล้วนะครับคือหักเรื่องที่ไม่เกี่ยวเรื่องคอนโทรลออกไปหมดแล้วเนี่ยมันควรจะได้ข้อสรุปแบบนั้นก็คือควรจะเป็นแบบไอโซโทรปิกนะครับดังนั้นจากข้อสรุปวันนี้เขาก็ไปทำการทดลองใช่ไหมการทดลองเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้น้ำเยอะๆหน่อยนะครับแล้วเวลานิวตริโนมาก็เหมือนเดิมครับมันจะมีสปาร์กอะไรเนี่ยนะครับฉะนั้นเขาก็เลยต้องพยายามมีน้ำที่มันเยอะๆมากๆนะครับแล้วก็มีดีเทคเตอร์ที่คอยดีเทคสปาร์กอยู่ตอนใช้งานจริงก็ได้จะเปิดน้ำให้มันเต็มครับแต่ว่าตอนจะไปซ่อมก็ต้องพายเรือครับนะครับอันนี้คือที่ญี่ปุ่นนะครับทีนี้พอมันมีดีเทคเตอร์แบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาเจอคือเขาก็เลยตอบคำถามลักษณะนี้ได้ว่าถ้าเราพลอตดิสทริบิวชันของนิวตริโนจากมุมนะครับวัดจากมุมว่านิวตริโนที่มาจากข้างบนเนี่ยนะครับกับนิวตริโนที่มาจากข้างล่างถ้าเราดูนิวตริโน่สองชนิดชนิดทางซ้ายคืออิเล็กตรอนชนิดทางขวาคือมิวออนเนี่ยนะครับดิสทริบิวชันมันควรจะเป็นแบบนั้นเราคิดว่ามันควรจะสมมาตรถ้าเกิดมองตรงข้ามกันหมดเนี่ยมันควรจะมีมาเท่ากันใช่ไหมครับเขาพบว่าของอิเล็กตรอนเนี่ยมันดูโอเคแต่ของที่ไม่โอเคมันคือมิวออนดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็สูตรได้สองแบบคือมิวออนนิวตริโน่ดีเคหรือถ้ามันไม่ดีเคมันต้องเปลี่ยนไปเป็นนิวตริโน่ชนิดอื่นแต่ถ้ามันเปลี่ยนไปเป็นนิวตริโนชนิดอื่นมันเปลี่ยนไปเป็นอิเล็กตรอนไม่ได้เพราะว่าอิเล็กตรอนมันเท่าเดิมใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสรุปว่าเราคือเขานะครับขอโทษก็คือสรุปว่านิวตริโนเนี่ยมันก็จะต้องมีการถ้ามันเปลี่ยนชนิดได้มันจะต้องเปลี่ยนชนิดไปเป็นชนิดอื่นได้ซึ่งชนิดอื่นชนิดเดียวที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือทาวแบบนั้นนะครับทาวนิวตริโนนะครับดังนั้นจากในส่วนนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีคำถามหลายอย่างมีคำตอบได้หลายแบบนะครับซึ่งแต่ละแบบมันก็ต้องไปทดลองกันนะผมก็เลยเลือกตัดข้ามมาครับว่าโซลูชันที่เขาคิดว่าเวิร์กนะครับเขาคิดว่ามันใช้ได้คือวิธีที่เราเสนอการแก้ปัญหานิวตริโนเนี่ยว่าเราจะแก้ปัญหายังไงดีเพื่อจะอธิบายปัญหาขอโทษนะครับไม่ได้เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่จะอธิบายว่ามันเป็นยังไงเฉยๆนะครับรูปนี้ผมเจอตอนเด็กแล้วภาพยังติดตาจนปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมจะวนกลับให้ดูอีกทีแต่ว่าคำอธิบายคร่าวๆคือเขาต้องขนของอย่างหนึ่งนะครับที่หน้าตาแบบนี้เพื่อให้มีการกระจัด400กิโลเมตรนะครับแต่ระยะทางจริงประมาณ 9,000 กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวจะกลับมาถ้ามีเวลาเหลือว่าทำไมนะครับคือคำถามก็คือตอนนี้ถ้าเราโอเคกับการที่นิวตริโนมันออสซิเลตหรือมันเปลี่ยนชนิดได้เนี่ยแปลว่าเรามีปัญหากับการเรียกชื่อมันแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเรียกมันว่าเฮ้ยจานปฏิภาณเนี่ยนะครับแล้วสักพักนึงมันเจอใหม่เรียกไปปรากฏเขาไม่หันเนี่ยนะครับแปลว่ามันมีปัญหาเรื่อง identity crisis บางอย่างแล้วใช่ไหมครับซึ่งในปัญหาแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ถ้าสิ่งที่เรากำลังสนใจทำการทดลองอยู่มันมีคุณสมบัติของอนุภาคได้หลายแบบใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันก็คือสิ่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเดียวกันนี่เป็นปัญหาชีวะนะครับเป็นปัญหาระดับ DNA แต่เราจะข้ามมาเป็นปัญหาฟิสิกส์เหมือนเดิมคือเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมพูดหมายความว่าอย่างไรคือในภาษาของควอนตัมฟิลด์ทีโอรีเนี่ยนะครับเราเรียกเราบอกว่าทุกอย่างเราสนใจเมื่อเราซูมเข้าไปลึกพอมันไม่ใช่อนุภาคมันเป็นสนามคุณเจออะไรที่มันทำตัวเหมือนอนุภาคถ้าเราใส่พลังงานเข้าไปมากพอมันก็จะมี excitation ของสนามเกิดขึ้นได้นะครับก็คือมีพลังงานระดับหนึ่งที่ทำให้เกิด excitation ของสนามพลังงานระดับนั้นเราเรียกว่ามวลหรือมวลนิ่งของอนุภาคนะครับก็คือพลังงานน้อยที่สุดที่คุณทำให้อนุภาคเกิดขึ้นมาได้โดยไม่ขัดกับกฎอนุรักษ์อย่างนะครับฉะนั้นในที่สุดฟิลก็คือสนามนะเปิดให้ดูนะครับแบบนี้แล้วสนามมันก็พอประเกตได้ก็คือ excitation นั้นมันก็เลื่อนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมครับอีกวิธีนึงที่เราพูดถึงอนุภาคได้แต่เมื่อกี้นี้เราเรียกว่าสเตทก็คือ mass eigen state ก็คือ eigen state อันหนึ่งของสนามอันแรกของอันโทเนียนของสนามของลาการ์เจียนอันนี้เป็นเรื่องอะไรแต่พอยต์คือเราพูดถึงอนุภาคได้ในอีกแบบหนึ่งคืออนุภาคมันแทนด้วยสนามเราตั้งคำถามว่าสนามไหนมันอินเทอร์แลกกับสนามไหนได้บ้างซึ่งไอการที่สนามไหนอินเทอร์แลกกับสนามไหนเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าสนามชนิดหนึ่งมันจะต้องแทนอนุภาคได้ชนิดเดียวนะครับดังนั้นถ้าฟังตรงนี้แล้วงงก็คือว่าเราสามารถพูดถึง
ียกว่าสนามนิวตรีโนได้สนามอิเล็กตรอนได้นะครับและถ้าเกิดในสนามสองชนิดเนี่ยนะครับมันอินเทอร์แอคกับสนามของแล้วมันอยู่ได้เราก็เรียกว่าอันนี้นะครับคือ weak interaction against state ก็คือเป็นสเตทที่เรานิยามจากการอินเทอร์แอคอย่างเดียวเราไม่ดูเลยว่าเราต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในการผลิตมันเราแค่ดูว่ามันเกิดมาได้พร้อมใครบ้างนะครับฉะนั้นนี่เป็นคนละเรื่องกันนะครับคำถามคือบางครั้งมันเป็นคนละเรื่องกันแต่บางครั้งมันเป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมคำตอบก็คือได้คำตอบก็คือได้เมื่อไหร่เมื่ออนุภาคมันไม่มีมวลเราไม่มีมวลให้แยกไอเกนสเตทแบบเดียวที่เราพูดถึงได้ก็คืออินเทอร์แอคชั่นไอเกนสเตทนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็คือเป็นความเข้าใจของนิวตรีโนสมัยก่อนเดี๋ยวจะถามมานะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจากตรงนี้เราจะไปต่อเนี่ยนะครับก็คือเรารู้แล้วว่าถ้าเราพูดถึงนิวตรีโนที่มันเกิดมาพร้อมกับอิเล็กตรอนเนี่ยถ้าเราเรียกมันว่าอิเล็กตรอนนิวตรีโนแปลว่าเรากำลังบอกว่าไอ้นี่คืออินเทอร์แอคชั่นไอเกนสเตทของนิวตรีโนหรือว่าเป็นอิเล็กโทรวีคขอโทษเป็นวีคไอเกนสเตทก็ได้นะครับนิวตรีโนที่เกิดมาพร้อมกับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้คือวีคไอเกนสเตทไม่ใช่แมสไอเกนสเตทมันอาจจะเป็นส่วนผสมระหว่างแมสไอเกนสเตทก็ได้คำว่าส่วนผสมคือลีเนียร์คอมบิเนชันนะครับคือมันอาจจะเป็นส่วนผสมของแมสไอเกนสเตทที่เขาไม่ได้ตั้งชื่อเขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นเบอร์1 2 3ด้วยอัตราส่วนระดับ1เท่าไหร่เนี่ยเรายังไม่รู้แต่สมมติว่าถ้าเราโอเคว่ามันดีเราจะรู้ว่าเมื่อเวลามันผ่านไปแมสไอเกนสเตทนิยามจากพลังงานถูกไหมครับฉะนั้นทางเอวอลูชันของไอเกนสเตทที่นิยามจากพลังงานเนี่ยมันก็คือเป็นแบบปกติเลยเหมือนในควอนตัมเมคานิกส์ซึ่งเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยแฟกเตอร์ถ้าเป็นควอนตัมก็คือ exponential แบบ complex ของเวลานะครับดังนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปๆมาๆได้ด้วยเหมือนกันส่วนผสมมันสามารถเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าไอ้นิวตรีโนทุกคนเนี่ยนะครับมันกลายเป็นนิวตรีโนที่มันอินเทอร์แอคกับอิเล็กตรอนเนี่ยมันอาจจะเหลือน้อยลงก็ได้นิวตรีโนที่อินเทอร์แอคกับอิเล็กตรอนอาจจะกลับมามากขึ้นก็ได้นะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราอธิบายนิวตรีโนด้วยการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่าออสซิเลชันนะครับซึ่งมันจะเหมือนปัญหาในควอนตัมเมคานิกส์ที่คุณยังอาจจะเจอไปแล้วหรือจะกำลังจะเจอก็คือการเปลี่ยนระหว่างสเตทสองสเตทแล้วเราก็ถามว่าเมื่อเรารอเวลาไปเนี่ยโอกาสที่ระบบจะกลับมาสเตทหนึ่งนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับฉะนั้นนี่คือคำถามเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็เลยถามสิ่งนี้ได้นะครับว่าถ้าเรารู้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อระยะทางมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือนิวตรีโนมันรู้จักเวลานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราวัดโอกาสที่จะเจออิเล็กตรอนนิวตรีโนวัดก็คือหาอะไรให้มันอินเทอร์แอคเนี่ยนะครับมันจะเป็นเท่าไหร่ก็พบว่ามันจะได้แบบนี้สาระสำคัญของการเขียนสมการแบบนี้ก็คือว่าคุณได้โอกาสที่จะเจออิเล็กตรอนนิวตรีโนกลับมาเป็นอิเล็กตรอนนิวตรีโนขึ้นกับสเกลบางอย่างสเกลอย่างแรกก็คือสเกลของพลังงานตัวมันเองความยาวคือเลนความยาวที่เราสนใจแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวมวลของนิวตรีโนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีค่าต่างกันเท่านั้นมันถึงจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะครับแปลว่าเราการสนใจนิวตรีโนที่มีนิวตรีโนหลายสเตทแต่ละสเตทมีมวลไม่เท่ากันเท่านั้นถึงจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้แต่ว่าคนหนึ่งอาจจะมีมวลเป็นศูนย์ก็ได้แต่อย่างไรมันก็เป็นสองสเตทที่มีมวลพลังงานไม่เท่ากันโอกาสที่คุณจะเจอเหตุการณ์การเปลี่ยนชนิดชัดไม่ชัดเนี่ยมันก็เลยขึ้นอยู่กับว่าคุณดูนิวตรีโนที่มีพลังงานเท่าไหร่แล้วก็ถอยไปไกลแค่ไหนก็คือขึ้นอยู่กับอัตราส่วน L ส่วน E แบบนี้นะครับพลังงานและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีการผสมกันเยอะแค่ไหนก็คือมีแฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าแฟกเตอร์ของมุมเนี่ยแฟกเตอร์มุมคือมีไว้บอกการผสมกันว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเกิดจากนิวตรีโนเบอร์หนึ่งและเบอร์สองผสมกันแค่ไหนนะครับดังนั้นเดลต้าเอ็นที่เราเจอคือผลต่างของมวลกำลังสองนะไม่ใช่ผลต่างมวลแล้วค่อยยกกำลังสองนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์เฉยๆนะครับนี่คือเรื่องมิกซิ่งฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าการผสมกันหรือการเปลี่ยนชนิดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นชัดเจนที่สุดนะครับในช่วงบางช่วงก็คือช่วงที่สิ่งที่เราโยนเข้าไปในทรายเนี่ยครับมันเป็นหนึ่งมันทำให้ค่าของทรายเป็นหนึ่งนะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราสนใจการทดลองลักษณะไหนเนี่ยนะครับปริมาณที่จะบอกเราได้ก็คือเรามีระยะทางมากพอไหมที่จะ
ทดสอบนิวตริโน่ที่มีพลังงานค่านี้ถ้ามันเซนซิทีฟหรือว่าถ้ามันมีมวลต่างกับคนที่มันออสซิเลตไปด้วยแค่นี้อันนี้เป็นคำถามที่เราถามได้ใช่ไหมครับในบางกรณีในระยะแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่เรามีได้2กรณีกรณีแรกคือเราไม่มีทางเลือกเช่นนิวตริโน่ที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยคุณถอยไปไกลกว่าเดิมไม่ได้ครับเพราะดวงอาทิตย์กับโลกมันอยู่ที่เดิมมันก็จะมีสถานการณ์ที่คุณต้องไปทดลองกับ L ก็คืออัตราส่วนนี้ที่มันฟิกซ์อยู่แล้วนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่คุณจะทดลองจะวัดสิ่งที่จะวัดก็คือมุมแล้วก็เดลต้าเอ็นกำลังสองเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับมันก็จะมีได้แค่บางช่วงฉะนั้นการทดลองเกี่ยวกับลักษณะนี้นะครับก็คือมันเป็นการทดลองที่เขาบอกว่าพารามิเตอร์สเปซมันลิมิตก็คือคุณสนใจพารามิเตอร์ได้แค่บางค่าเพราะว่าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เราควบคุมได้ครับว่าแบบอยากให้นิวตริโน่มีพลังงานเท่าไหร่ครับบางทีเราทำได้อยากให้ระยะมันยาวแค่ไหนนะครับเช่นบางคนที่เขาขุดอุโมงค์ทำการทดลองฝูดใต้มหาลัยตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตั้งดีเทคเตอร์ที่อีกส่วนหนึ่งของทวีปอื่นแบบนั้นทำได้นะครับฉะนั้นการทดลองแบบนั้นก็ทำได้เช่นกันข้อจำกัดคืออะไรนะครับปกติเวลาเขาบอกว่าOnly sky is the limit เนี่ยนะครับเวลากลับมาในเรื่องวงการวิชาการก็คือบัดเจ็ตใช่ไหมครับทุนวิจัยนะครับฉะนั้นส่วนใหญ่ในการทดลองแบบนี้ก็จะถูกจำกัดด้วยเงินอย่างเดียวนะครับทีนี้เราก็เลยข้ามส่วนนั้นมาว่าถ้าเราโอเคกับการมีออสซิเลชันนะครับมันจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ไหมคำตอบก็คือได้ในสไลด์หน้านี้เนี่ยผมยกผลขึ้นมาโดยผมจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดนะครับแต่ก็คือแค่จะบอกเฉยๆว่าเมื่อคุณทดลองโดยหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเนี่ยมันจะสามารถอธิบายออสซิเลชันระหว่างตัวบอลอันนี้นะครับตัวฟิวออนกับตัวอย่างอื่นได้นะครับก็คือโมเดลนี้มันค่อนข้างโอเคในการอธิบายปรากฏการณ์นี้นะครับอย่างอื่นก็ต้องไปทดลองอื่นนะครับดังนั้นสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับนิวตริโน่นะครับฟาสต์ฟอร์เวิร์ดกลับมาก็คือว่านิวตริโน่เนี่ยมันมีเกตไอเทนสเตทเราจะเรียกชื่อมันว่าอิเล็กตรอนนิวออนเทาอะไรก็ว่าไปว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกับใครและมันมีอีกสเตทหนึ่งก็คือแมสไอเทนสเตทที่มันมีพลังงานนะครับได้หลายค่าอย่างน้อย2ตัวใน3ตัวที่รู้จักมันต้องมีพลังงานได้เป็นศูนย์เพราะว่ามันจะมีออสซิเลชันเกิดขึ้นได้ออสซิเลชันเกิดเมื่อมวลต่างกันมันก็จะเป็นได้ว่าแมสไซเคิลสเตทคือสเตทแรกเนี่ยมันเป็นสเตทที่มีอิเล็กตรอนเยอะหน่อยครับอิเล็กตรอนนิวตริโน่เยอะหน่อยสเตทที่2ที่มวลต่างกันนิดเดียวเนี่ยมันก็อาจจะมีการผสมในแบบนี้นะครับแล้วก็ไอเกนสเตทอันที่3เนี่ยก็คือมีแต่มิวกับเทาเพราะว่ามันอะไรที่มีมิวเนี่ยบางทีมันไม่ไปอย่างอื่นเลยฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นได้การผสมของ3อย่างเนี่ยคือมีพารามิเตอร์ต้องใช้มากกว่า1ตัวใช่ไหมในการเลือกว่าใครจะผสมกับใครเท่าไหร่ฉะนั้นอันนี้คือแบบหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับสาเหตุที่มีแก๊ปใหญ่ๆเพราะว่าเราสามารถเขาสามารถวัดผลต่างของพลังงานของแต่ละสเตทได้เช่นกันเหตุผลก็คือว่าตัวอย่างที่เราดูเมื่อกี้นี้ไอโซล่าแอตโมสเฟียริกนิวตริโน่เนี่ยมันก็เป็นการทดลองที่มันเซนซิทีฟกับแค่มิวกับเทาแต่ละอิเล็กตรอนมันไม่เกิดอะไรขึ้นเหตุผลคือเพราะว่าระยะทางไอเลนสเกลที่เรามีตัว L อะครับกับตัว E เนี่ยนะครับมันไม่ทำให้ออสซิเลชันมันเกิดขึ้นชัดเจนสำหรับอิเล็กตรอนนิวตริโน่ดังนั้นเขาก็เลยคิดย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดเราวัดของเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราจะมีข้อสรุปอะไรบ้างเกี่ยวกับผลต่างของมวลระหว่างสเตทเกี่ยวกับมิกซิ่งเขาก็เลยได้ข้อสรุปหน้าตาแบบนี้ว่าแก๊ประหว่างเบอร์2กับเบอร์3มันอาจจะใหญ่กว่าได้นะโดยที่เบอร์1กับเบอร์2มันต้องเล็กๆนะครับคำว่าเล็กเนี่ยคือเล็กแค่ไหนก็คือเล็กระดับนี้ก็คือระดับแบบประมาณแค่เศษ1ส่วน100อิเล็กตรอนโวลต์หรือว่าเล็กกว่านั้นนะครับ1ส่วนแสนนะครับหรือหมื่นนั่นแหละนะครับแสนอิเล็กตรอนโวลต์นะครับคือน้อยมากๆนะครับสเกลเล็กมากหรืออีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบตรงข้ามกับแบบที่เขาเรียกว่า normal นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนเลือกคนที่เริ่มเรียกแบบนี้ว่า normal นะครับก็คือแบบนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่ามีอีกแบบหนึ่งที่มันไปได้คือแบบ inward แบบ inward ก็คือไอสิ่งที่เราเรียกว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนี่ยมันดันมีพลังงานมากกว่าเบอร์สามซึ่งมันจะตรงข้ามกับแบบที่เราชินคือเราจะเรียก
เฮ้ยเบอร์1คืออิเล็กตรอนเบอร์2ก็มีนิวรอนนะเบอร์3ไม่มีอิเล็กตรอนแบบนี้มันจะขัดกับเซนส์นั้นนะครับมันก็เลยเรียกว่าอินเวอร์สเพราะว่าไอ้แบบที่มันมีอิเล็กตรอนเนี่ยเราคิดว่ามันจะเป็นแบบที่เบาสุดเล็กสุดปรากฏมันไม่ใช่นะครับแต่ผลต่างระหว่าง2แบบคือระหว่างเบอร์1กับเบอร์2แล้วเบอร์2กับเบอร์3มันฟิกสถานการณ์เขายังไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือสถานการณ์อย่างหนึ่งเกี่ยวกับนิวตริโนในปัจจุบันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะถามก็คือว่าการทดลองทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันเซนซิทีฟกับผลต่างของมวลใช่ไหมครับแมสเซ็กเซนเซ็ตก็คือมวลกำลัง2แบบนั้นแล้วไอ้ค่าแบบแอบโซลูทเนี่ยหาได้ไหมการที่เราจะหามวลของนิวตริโนแบบแอบโซลูทเนี่ยเราก็ต้องหาปรากฏการณ์ที่มันไม่เกี่ยวกับออสซิเลชันใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดมันมีออสซิเลชันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะตามคิดย้อนกลับไปได้ยากว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือกลับไปสนใจเรื่องเดิมนะครับก็คือเบต้าดีเคเบต้าดีเคเนี่ยเรารู้ว่าถ้านิวตริโนมันไม่มีมวลมันจะมีดิสทริบิวชันของพลังงานจนของไอ้ตัวเบต้าแบบหนึ่งก็คือเป็นพีคขึ้นมาเยอะๆที่พลังงานค่าหนึ่งก็คือทูบอดี้ดีเคแต่ถ้ามันมีมวลมันจะเป็น3 body decay แล้วทุกคนจะต้องแบ่งพลังงานกันใช้ในแบบ distribution ที่ continuous ใช่ไหมครับปัญหาคือมันเป็นปัญหาด้านเทคนิคว่าการจะวัดอะไรได้นั้นยากมันทำได้ค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเห็นเขาโฆษณาว่าการทดลองของอันนี้นะครับชื่อคาร์ซินอยู่ในเยอรมันเนี่ยนะครับเขาจะลดลิมิตของโมเนติโนว่ามันจะต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับหรือมีโอกาสจะเจอได้อย่างเงี้ยลดจาก2เอ็กซ์ตอนมูฟไป0หรือ2เนี่ยอันนี้คือไม่ธรรมดานะครับอันนี้แบบถ้าคนทำก็จะเห็นแล้วตื่นเต้นนะครับฉะนั้นแบบคุณลองจินตนาการเรื่องอื่นที่คุณเห็นแล้วตื่นเต้นนะครับลองตูเลขตัวนี้ใหม่นะครับเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เขาสนใจก็คือไอ้สเปกตรัมของเบต้าดีเคก็คือสเปกตรัมแบบเดิมนี่แหละนะครับคือพลังงานเท่านี้มีนิวตริโนที่เป็นนิวตริโนอิเล็กตรอนอยู่เท่าไหร่เรารู้ว่ามันมีมวลดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนี้มันมีได้แน่การวัดช่วงไหนที่เราควรจะโฟกัสที่เขาควรจะโฟกัสนะครับเขาก็ได้ไปโฟกัสช่วงปลายของมันนะครับแล้วมันก็มีวิธีที่คิดได้จากการคำนวณว่าเช่นแบบเดนซิตี้ของสิ่งที่เราสนใจมีแค่ไหนนิวตริโนมีมวลได้เท่าไหร่บ้างเนี่ยเขาสามารถจะซูมเข้าไปการซูมนี่คือไม่ใช่แค่วัดรูปคือต้องทดลองได้ด้วยใช่ไหมครับว่านิวตริโนมันถ้ามันมีมวลตัวมันเลยนะมีมวลเป็น1อิเล็กตรอนโวลต์ distribution เป็นเท่าไหร่ถ้ามันมีมวลเป็น0 distribution ควรจะเป็นยังไงแล้วก็พยายามเซตอัพการทดลองให้วัดในโซลูชันขนาดนั้นได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำแล้วถ้าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับคุณมีเพื่อนเนิร์ดเพื่อนเนิร์ดจะแชร์ข่าวนี้นะครับก็คือว่าแชร์ข่าวว่ามันมีการทดลองใช้คาร์ทรินมีผลการทดลองชุดแรกออกมาแล้วสิ่งที่เขาพบคือรีซอลแรกๆเนี่ยคือถ้านิวตริโนมันมีมวลซึ่งเราคิดว่าควรจะมีมวลมันน้อยมากลิมิตสูงสุดคือเท่านี้นะครับก็คือประมาณ1อิเล็กตรอนโวลต์นะครับทีนี้คำถามคืออันเนี้ยที่เราพูดมาเนี่ยคือวิธีนะครับเห็นนาฬิกาเราตกใจขอโทษนะครับวิธีที่เราแก้ปัญหาผมเหลืออีกประมาณ3สไลด์นะครับคือตอนนี้เราแก้ได้แล้วแต่เราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเราแค่บอกว่ามันต้องมีมวลเราไม่ได้บอกว่ามันมีมวลเพราะอะไรนะครับฉะนั้นสิ่งที่นักฟิสิกส์เขาพยายามจะต้องแก้ปัญหาก็คือแล้วมันมีมวลได้อย่างไรนะครับฉะนั้นคำว่าการมีมวลของอนุภาคเนี่ยถ้าเกิดเข้าใจในเวอร์ชันของสแตนดาร์ดโมเดลคือมันมีอนุภาคอันนึงอยู่ถ้าเป็นแบบที่เราเคยชินก็คือมีอนุภาคอันนึงอยู่มันพยายามจะโปรพาเกตหรือพยายามจะแหวกเข้าไปในที่ที่มันมีแบ็คกราวด์อย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นทะเลก็ได้ครับคุณวิ่งในทะเลช้าต่อวิ่งบนบกคุณก็จะคิดว่าคุณมีมวลเยอะกว่าใช่ไหมครับถ้าเขามาพูดถึงในภาษาของเฟอร์มิออนก็คือว่าการที่มันมีมวลเนี่ยคือการที่เฟอร์มิออนในสแตนดาร์ดโมเดลด้วยนะครับไม่ใช่ที่อื่นมันมีมวลเนี่ยก็เกิดจากการที่มันมีสนามชนิดหนึ่งอยู่ที่เขาเรียกว่าสนามแบบเลฟแอนเดอร์ไพรอลนะครับมันเขาไปเกตไปแล้วมันไปเจอกับซักซ่าของสนามของ X X คือเป็นสนามชนิดหนึ่งที่คุณไม่สามารถปิดมันได้คือสนามปกติสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเรากดปิดได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีแต่จากที่อื่นแต่สนามเราปิดได้สนาม X มันปิดไม่ได้มันมีสเตทที่พลังงานต่ำที่สุดของมันคือสเตทที่ไม่ว่างเปล่ามันต้องมีอะไรเหลือนะครับฉะนั้นมันก็จะมีอินเทอร์แอคกับชาวบ้านเรื่อยๆนะครับก็คือว่า
ในสแตนดาร์ดโมเดลเรามีเขามีโมเดลที่บอกว่าถ้าคุณมีอิเล็กตรอนจริงๆขอโทษมีอิเล็กตรอนกับทุกฟอร์มิออนธรรมดาที่เป็นแบบชนิดหนึ่งเมื่อไปแพ้กับกิฟส์มันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งอิเล็กตรอนแบบชนิดที่เป็นไฮโลซ้ายกับไฮโลขวาเป็นอิเล็กตรอนคนละอนุภาคกันนะครับแล้วถ้าเกิดมันอินเทอร์แอคกับกิฟส์ฟิลเนี่ยนะกิฟส์ไอ้แมกซิมัมเอ็กซ์เพคเทชั่นแวลูเนี่ยมันก็จะวนกลับไปกลับมาได้ฉะนั้นการที่มันต้องอินเทอร์แอคเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรามองเป็นภาษาโคโลเกียนก็คือมันก็จะโปรพาเกตไปได้ช้าลงการที่มันจะโปรพาเกตไปได้ช้าลงมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าความแรงของอินเทอร์แอคชั่นมันเยอะไหมฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามวลก็คือสิ่งที่มันสอดคล้องกันก็คือสิ่งที่มันแปรผันกับความแรงของอินเทอร์แอคชั่นนะครับและก็คือค่าของไอ้สนามตัวนี้นะครับของทิกส์นี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าอนุภาคมีมวลเราก็จะมีข้อสรุปย้อนกลับไปได้เลยว่าการมีมวลของอนุภาคจะบอกได้เสมอว่าถ้าใช้สแตนดาร์ดโมเดลมันก็มีอนุภาคอีกชนิดตัวหนึ่งที่แม้ว่าเราจะเรียกมันเป็นอิเล็กตรอนเหมือนกันแต่เป็นอนุภาคคนละตัวกันนะครับคืออิเล็กตรอนที่มันมีเลขควอนตัมเลขหนึ่งชื่อไคลออริตี้เป็นเลขตรงข้ามกับของอิเล็กตรอนนะครับภาษาเทคนิคก็คือไอ้ไคลออริตี้นี่เป็นไอเกนสเตทอย่างหนึ่งของอินเทอร์แอคชั่นทีนี้นี่แหละคือปัญหาเพราะว่าในสแตนดาร์ดโมเดลเนี่ยนะครับและการทดลองด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่ทฤษฎีอย่างเดียวเขาบอกว่าในบรรดานิวตริโนที่มันอินเทอร์แอคกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านอินเทอร์แอคชั่นมันเป็นนิวตริโนที่เราสามารถแทนมันด้วยเลฟแฮนด์ได้อย่างเดียวคือถ้าเกิดคุณไปวัดสิ่งที่เรียกว่าเฮลิซิตี้นะครับของอนุภาคที่มันมีความเร็วเป็นความเร็วแสงเนี่ยโปรเจคชันระหว่างสปินกับโมเมนตัมมันจะตรงข้ามกันเสมอนะครับพวกนิวตริโนที่มันออกมาจากวิกเนอร์แอคชั่นเนี่ยเขาบอกว่ามันทำตัวประมาณนี้นะครับเฮลิซิตี้กับไคลอริตี้เนี่ยมันเป็นศัพท์เทคนิคที่มันจะเหมือนกันได้แค่บางกรณีผมอาจจะใช้สลับกันบ้างนะครับแต่ภาพก็คือว่าสแตนดาร์ดโมเดลถูกสร้างมาเพื่อให้สอดคล้องกับการทดลองเพราะว่าวิกเนอร์แอคชั่นมันไม่มีนิวตริโนที่เป็นแบบไรแฮนเดนมาเกี่ยวด้วยส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยมีสบายไม่มีปัญหาดังนั้นมี2อย่างที่ต่างกันแต่ว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราโอเคกับสแตนดาร์ดโมเดลซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่มันโอเคมากยกเว้นเรื่องนี้นะครับและเรื่องอื่นอีกมากมายจริงๆแล้วนะครับก็คือมันพิลิกว่าอาจารย์วริพันธ์ถามคือมันดีที่สุดที่เรามีครับแต่ว่าผมหาวิธีพูดแล้วมันดูดีกว่านี้ไม่ได้นะครับจริงๆมันเป็นทฤษฎีที่มันโอเคมากแต่มันมีเหตุหลายอย่างที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกอย่างนึงที่เรารู้มันไม่ถูกแน่คำว่าไม่ถูกคือถูกก็มีข้อจำกัดก็คือถูกเรื่องอื่นแต่เรารู้ว่าไม่ถูกเรื่องนี้แน่ๆคือ prediction ของมันคือมวลของนิวตริโนต้องเป็น 0.000 อย่างเดียวเลยนะครับคือในการ predict ค่าบางค่าเนี่ยมันคุณอาจจะเคยได้ยินสิ่งเรียกว่า quantum correction ได้คือของบางอย่างมันสามารถมี prediction ค่าหนึ่งแต่เมื่อเราคิด correction อย่างอื่นขึ้นมาว่าแบบอะไรต้องไปอินเทอร์แอคกับอะไรมากกว่าเดิมมันทำให้ค่าที่เราทำนายมันเปลี่ยนได้อันนี้มันไม่ได้นะครับอันนี้คือ0ตลอดไปดังนั้นถ้าเกิดใครจะไปผลิตโมเดลใช้เองนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณาคืออะไรก็คือว่าถ้าคุณอยากจะสร้างเนื้ออธิบายการมีมวลในแบบที่สแตนดาร์ดโมเดลทำคุณต้องหาทางใส่ไรแฮนเดนนิวตริโนเข้าไปให้ได้แต่ไรแฮนเดนนิวตริโนที่คุณใส่เข้าไปมันต้องไม่ไปทำสิ่งที่มันโอเคอยู่แล้วให้มันผ่านใช่ไหมครับเพราะสแตนดาร์ดโมเดลมันโอเคดังนั้นมันก็ต้องมีวิธีที่จะใส่ไรแฮนเดนนิวตริโนแบบนี้เข้าไปนิวตริโนที่มันมีชนิดตรงข้ามกันนะครับคืออิเล็กตรอนมันทำได้ใช่ป่ะนิวตริโนถ้ามันทำได้จะเป็นยังไงนะครับทีนี้มวลของมันเนี่ยนะครับถ้าเราจะใช้วิธีอธิบายแบบนี้ก็คือมันก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า maximum expectation value แบบเนี้ยนะครับกับก็คือตัวเลขหนึ่งจากการที่มันมีฟิลด์ x กระจายกับสิ่งนี้ก็คือความแรงของอินเทอร์แอคชั่นนี่คำถามก็คือว่าเวลาที่คุณบอกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมันมีมวลน้อยกว่าชาวบ้านซึ่งให้ชาวบ้านที่ว่าคืออิเล็กตรอนเนี่ย1ล้านเท่านะครับซึ่งอิเล็กตรอนมันมีมวลน้อยกว่าฟ้าอีกเท่าไหร่ไม่รู้เท่าใช่ไหมครับอิเล็กตรอนมีมวลประมาณ MeV โปรตอนมีมวล GeV นี่คือพันเท่าท็อปฟ้ามีมวล175 GeV ก็คืออีก100เท่าของพันเท่านะครับแล้วนิวตริโนเนี่ยนะครับก็คือไปโคลาด้าเลยชนะอีกล้านเท่าคุณจะมีทฤษฎีแบบไหนที่อธิบายพารามิเตอร์ทางทฤษฎีที่มันต่างกันแบบค่อนข้างน่าเกลียดแบบนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือปัญหาหนึ่งนะครับแล้วมันก็มีปัญหาอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเรามาดูอีกวิธีหนึ่งที่ถ้าคุณมีทฤษฎีแล้วอยากจะเพิ่ม
กวนนิวตริโน่เข้าไปอีกวิธีนึงที่ทำได้คือมันมีวิธีผลิตทฤษฎีขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าอินเทอร์แอคชั่นต้องเป็นตัวละแบบกันนะครับผมงานหยาบนะครับเห็นแก้รูปไม่ได้นะครับแต่ว่าอินเทอร์แอคชั่นแบบทางขวาเนี่ยมันเป็นตัวละแบบกับทางซ้ายแต่ว่ามันเป็นอินเทอร์แอคชั่นที่เกิดขึ้นระหว่างอนุภาคกับชาร์จคอนจูเกตของมันความหมายแปลว่าอะไรความหมายว่าคุณมีอนุภาคอย่างนึงครับมันจะเจอฮิกส์มันเปลี่ยนเป็นแอนติพาร์ติเคิลของตัวมันซึ่งถ้าเป็นอิเล็กตรอนก็จบเลยถูกป่ะเพราะถ้าเป็นอิเล็กตรอนแปลว่าอยู่ดีประจุลบก็เปลี่ยนเป็นประจุบวกมันไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกรณีนี้นะครับดังนั้นในวิธีพวกนี้มันจะใช้ได้กับเฉพาะอนุภาคที่มันไม่มีประจุคำว่าอนุภาคไม่มีประจุมันไม่ใช่แค่อนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้าประจุมันมีหลายอย่างประจุคือเลขควอนตัมดังนั้นเนี่ยนะครับมันต้องใช้กับอนุภาคที่ถ้าเราใส่เลขควอนตัมเข้าไปแล้วมันไม่ทำให้ของที่เรามีอยู่แล้วพังนะครับดังนั้นถ้าคุณจะใส่นิวตริโน่เข้าไปในสแตนดาร์ดโมเดลแล้วกำหนดเลขควอนตัมของมันที่อยู่ถูกเนี่ยบางทีมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันดังนั้นไอเดียก็คือทุกอย่างที่เราจะใส่เข้าไปในนี้แม้ว่ามันจะดูเหมือนใส่ได้มันไม่มีให้ใส่ในสแตนดาร์ดโมเดลหรือใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีปริมาณและมีโอเปอเรเตอร์ที่มันไปขัดกับกฎอนุรักษ์ของสแตนดาร์ดโมเดลซึ่งเขาทดลองแล้วมันโอเคนะครับทีนี้เวลาเรามีอินเทอร์แอคชั่นใหม่เราก็ถามว่าอินเทอร์แอคชั่นแบบนี้ทำให้เกิดมวลประมาณไหนนะครับด้วยชนิดหน้าตาของอินเทอร์แอคชั่นเนี่ยเขาบอกว่าดิเมนชันของพารามิเตอร์ที่ประคูณข้างหน้ามันจะต้องเป็นอยู่ในรูปของในค่าสนามของ x ลบกำลัง2ซึ่งค่าสนามมันมีหน่วยเป็นมวลนะครับหารด้วยปริมาณสักอย่างที่เป็นส่วนเป็นมวลเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เราพบก็คือในวิธีแบบนี้เราไม่รู้หรอกมาจากไหนแต่ว่าโลจิกก็คือว่ามันมีทฤษฎีบางอย่างที่มันเป็นคำสั่งจากเบื้องบนแต่ว่ามีเป็นทฤษฎีที่มันใช้ได้ในพลังงานสูงๆแต่พอในพลังงานต่ำๆเนี่ยเราซูมเอาออกมาเรื่อยๆครับเราเริ่มไม่เห็นรายละเอียดของมันเราเห็นว่าโอเปอเรเตอร์ของมันเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบหนึ่งคือหน้าตาออกมาแล้วมันใช้แทนในการอธิบายมวลได้นะครับทฤษฎีนั้นเนี่ยถ้าพลังงานมันเยอะมากเนี่ยความเยอะของพลังงานมันก็จะมาโผล่เป็นส่วนฐานนะครับดังนั้นก็คือถ้าจะอธิบายการมีมวลน้อยของนิวตริโน่เนี่ยวิธีนึงที่ทำได้คือบอกว่าทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีต้นฉบับเนี่ยนะครับที่เราจะเริ่มเข้าใจมันถ้าเราซูมอินไปเรื่อยๆเนี่ยส่องเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันอยู่ในสเกลที่พลังงานเยอะมากๆนะครับนั่นก็เป็นวิธีนึงแต่ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าทฤษฎีที่จะมีคุณสมบัติเหล่านั้นมีมากมายนะครับแบบแรกก็คือแบบที่อาจารย์ปฏิภาณโฆษณาไว้ตอนแรกนะครับว่าแอมเบรเซอร์กล่าวถึงก็คือเขาบอกว่าถ้าเรามีโลกที่ทุกอย่างมันสมบัติกันเนี่ยอะไรที่มีนิวตริโน่มือซ้ายอยู่แล้วก็มีนิวตริโน่มือขวาด้วยแล้วก็ทำยังไงให้นิวตริโน่มือขวามันมีมวลระดับหนึ่งเพื่อให้นิวตริโน่มือซ้ายที่เรารู้จักก็คือแบบเลฟแฮนด์เนี่ยมันมีมวลน้อยก็ทำได้หรือทฤษฎีอื่นๆเช่นเยอะแยะนะครับมากมายนะครับที่มันเยอะมากนะครับที่สามารถอธิบายผลแบบนี้ได้ฉะนั้นประเด็นก็คือตอนนี้เรากำลังเอาความเข้าใจของเราไปใส่ขอโทษเอาความงงของเราดีกว่านะครับย้ายที่ไปเรื่อยๆถูกไหมครับคือตอนแรกเนี่ยเรารู้ว่าเรามีปัญหาเขารู้ว่ามันมีปัญหาเขาก็บอกว่านิวตริโน่มันต้องมีมวลสิ่งถึงจะแก้ปัญหานั้นได้ทีนี้เขาก็อยากรู้ว่านิวตริโน่เนี่ยนะครับมันมีมวลได้ยังไงเราก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมเราบอกว่าโอเคเราต้องการแบบนี้มันจะมาจากอะไรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเราก็เอาความงงค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับซึ่งเรื่องนี้คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปกติใช่ไหมเพราะทุกครั้งที่เราได้คำถามมาแล้วเราหาคำตอบได้เราจะมีคำถามมากขึ้นครับอันนี้ก็คือปรากฏการณ์นั้นเลยนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ที่ทุกคนก็ต้องไปหาคำว่าทฤษฎีหน้าตาเป็นยังไงที่ให้อะไรแบบนี้ออกมานะครับคือนี่คือฟีเจอร์ที่ต้องการแต่ว่าเวลาคนเขาไปสร้างทฤษฎีเนี่ยเขาจะพบว่าบางทีมันได้สิ่งนี้มาครับแต่มันมีปัญหาอย่างอื่นตามมาด้วยที่มันไปขัดกับปรากฏการณ์อื่นที่มันไม่เป็นไปตามพรีดิคชั่นของทฤษฎีใหม่นะครับฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็เลยเกิดขึ้นเรื่อยๆเราเลยถึงยังไม่เข้าใจสักทีครับว่าทฤษฎีฟิสิกส์ใหม่มีอะไรได้บ้างแต่ว่าเราก็จะค่อยๆแบบคล้ายๆงงอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับแบบจัดการการงงว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เขาก็เริ่มรู้มากขึ้นว่าถ้าอยากสนใจเรื่องนี้จะต้องไปวัดตรงไหนกันนะครับฉะนั้นอันนี้คือสถานการณ์ว่าโอเคเช่นถ้าเราเชื่อโมเดลหนึ่งมันควรจะมีพลังงานสูงแค่ไหนสมมติแล้วการที่โมเดลนั้นมันทำงานในพลังงานสูงแค่นั้นมันจะมีผลต่อปรากฏการณ์อื่นอย่างไรกับนั้นนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหลังจากฟังมาชั่วโมงนิดๆก็คือเราไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าเรามีความรู้มากขึ้นนะครับก็คือว่าเรารู้ว่าหลายๆอย่างว่าเนื้อติโนฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทฤษฎีกับการทดลองมันแบบมีบทบาทเยอะมากทั้งคู่นะครับแล้วสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะครับแม้ว่ามันจะดีคือสถานะโมเดลมันโอเคในอะไรได้นะครับมันไม่มีคำอธิบายว่าเนื้อติโนมีมวลได้ยังไงเพราะสิ่งที่ทฤษฎีมันดีคือเนื้อติโนต้องไม่มีมวลเลยดังนั้นเราก็เลยรู้ว่ามันต้องมีทฤษฎีฟิสิกส์ใหม่แน่ๆเนื่องจากมันมีการทดลองนะครับที่เขาพบว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเนื้อติโนไม่มีมวลนะครับมีปรากฏการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเนื้อติโนไม่มีมวลที่แตกต่างกันหรือปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเนื้อติโนไม่มีมวลที่เป็นค่าแอบสูตรเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วพอรู้แบบนั้นเนี่ยถึงจะมีแบบจำลองได้เนี่ยมันก็ต้องมีโมเดลหรือแบบจำลองที่มันค่อนข้างโอเคด้วยคือยกตัวอย่างคือเราบอกว่าการที่เราต้องตั้งค่าพารามิเตอร์หนึ่งเนี่ยให้มันน้อยกว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับร้อยล้านเท่ามันเป็นเรื่องแปลกบางครั้งการสร้างโมเดลมันก็จะต้องไม่วนกลับไปถึงปัญหาเดิมแบบนั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างว่าบางทีคำอธิบายมันจะดีหรือไม่ดีพอเนี่ยมันก็มีไครทีเรียในด้านทางวิทยาศาสตร์และรสนิยมหลายอย่างนะครับในตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าจากข้อสรุปอันนี้เนี่ยนะครับคือแน่ๆคือนิวตริโนมันเป็นสิ่งที่บอกเราว่ามันต้องมีฟิสิกส์มีแบบจำลองที่เกินกว่าจำลองโมเดลแน่ๆนะครับซึ่งคนที่พูดอยู่ก็คืออาจารย์ท่านนี้นะครับแล้วจากหน้าตาเนี่ยผมคิดว่าคนนี้เขาต้องเห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าคุณสงสัยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณสามารถถามคนในรูปได้อย่างน้อยครึ่งนึงของในรูปนี้นะครับอยู่ที่ชั้นบนนะครับไปตามหาเขาได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือข้อสุดแล้วก็ขอจบพร้อมนี้เพียงเท่านี้นะครับผมโยนทุกอย่างให้เขาไปแล้วนะครับขอบคุณมากโอเคนะครับเรามีใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอาจารย์พาวินไหมครับครับผมอยากรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยอย่างดับเบิลเบต้าเคดับเบิลเบต้าเคครับผมเป็นในส่วนของมันพัฒนาการไปถึงไหนครับเนื้อติโนเลสเตอร์เบต้าดีเคอะไรที่มันจะช่วยซัพพลายระหว่างมันยอร์นาพาริเกอร์กับเดลักพาริเกอร์ของเนื้อติโนเลสมันปัจจุบันมันได้ข้อสรุปยังไงหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากไหมครับอันนี้คำตอบสั้นมากเลยครับผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆคือไม่ได้ติดตามเนื้อติโนเลสเตอร์เบต้าดีเคถ้าจะปฏิบัติดูที่รู้ล่าสุดมันก็ยังหาไม่เจอก็ยังไม่พบซิกเนอร์คือแน่ๆคือไม่เจอแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาพุชลิมิตไปได้แค่ไหนครับขออภัยครับผมไม่รู้จริงๆคุณสาวครับไปแล้วงั้นเมื่อกี้มีลูกแคทรีนที่บอกว่าต้องการเคลื่อนย้ายดีเจ็คเตอร์ระยะทาง400กิโลแต่ว่าต้องอ้อมไป90กิโลเมตรรูปนี้ใช่ไหมครับรูปนี้หนึ่งเหมือนกันอันนี้คืออันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยคือเวลาที่ลงนะของบางอย่างมันต้องผลิตในโรงงานเท่านั้นเพื่อจะได้แบบความแม่นยำระดับสูงเนี่ยครับแต่ว่ามันจะต้องไปใช้ที่อื่นเนี่ยเขามีสองออปชันคือย้ายโรงงานใช่ไหมกับทำแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งสถานที่ที่เราต้องใช้คืออยู่ในคาวสูเฮอร์ที่ในเยอรมันแล้วก็สถานที่ผลิตเนี่ยนะครับไม่แน่ใจแต่ก็400กิโลครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนอยากเดินไปทางซ้ายครับแต่ว่าอารมณ์เหมือนเวลาคุณเดินผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาครับคุณจะไปในทางที่ไกลที่สุดครับดังนั้นคือเขาผลิตตรงนี้นะครับผลิตตรงกลางนิ้วชี้นะครับอยากใช้ตรงนิ้วโป้งเนี่ยเขาต้องผลิตในโรงงานเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่มันทำแบบนั้นได้แต่ว่าในที่ใช้เนี่ยมันมีฟาซิลิตี้สำหรับผลิตไอ้พวกชิ้นที่ยังเหลือของอย่างอื่นที่มันจะต้องไปทดลองนะครับก็คือสิ่งที่ต้องใส่ไปในเครื่องอ่ะมันอยู่ตรงนิ้วโป้งครับอยู่ในคาวชูนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันต้องถูกกัดแล้วก็เขาต้องพามันไปเรื่อยๆลงทะเลอ้อมขึ้นมาแล้วก็กลับ
อ้อมขึ้นมาในทะเลที่มันอยู่ในยุโรปไม่ดำก็แดงนะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกเมดิเตอร์เรเนียนนะครับวนกลับไปที่ฮอลแลนด์นะครับแล้วก็นั่งรถมานะครับแล้วก็ผ่านหมู่บ้านมาซึ่งไม่รู้เขาคำนวณไหมแต่ผมคิดว่าเนื่องจากเป็นคนเยอรมันเขาคำนวณระยะระหว่างไอ้นี่กับหน้าต่างบ้านอยู่แล้วนะครับก็ได้รูปนี้มาคือรูปนี้ประทับใจผมเคยเปิดทีวีตอนเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วนานมากแล้วเราไปเจอตรงนี้ก็เลยจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้แบบเป็นภาพติดตานี่คือด้านเทคนิคคือเขาต้องพยายามจะอัปเกรดอุปกรณ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นในระดับ100เท่าเพื่อที่จะคอนสเตรนโมเลกุลให้ดีขึ้นในระดับ10เท่านะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นคือมาสสเปกโทรมิเตอร์ก็คือว่าตรงปลายของท่อเนี่ยนะครับมันก็จะมีดีเทคเตอร์อยู่แล้วว่าเวลาที่เรามีอนุภาควนเข้าไปซึ่งคืออิเล็กตรอนเนี่ยมันเข้าไปในสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กที่มันคอนโทรลได้มันไปโผล่ตรงไหนก็จะได้เหมือนกับเป็นเส้นตรงปลายเหมือนเป็นกล้องถ่ายรูปตรงปลายเขาก็บอกได้ว่าโอเคมีอนุภาคมาตกตรงนี้พอวัดพลังงานวัดสิ่งต่างๆได้เขาก็เอาไปทำเป็น distribution ในรูปอันนี้ครับที่ให้มาดูกันประมาณนี้อาจารย์ปริภาณมีรูปไหนจะถามอีกไหมครับไม่กล้าถามอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าทำไมมันถึงเคลื่อนย้ายตรงไม่ได้มันไม่มีถนนกับอุโมงค์ที่ไปได้แค่นั้นจริงๆคือแบบมันใหญ่กว่าอุโมงค์แล้วเรือเหมือนจะเป็นวิธีที่แพคที่ข้อสุดในการขนในที่ไป400กิโลซึ่งพอขนไปอ้อมมาเราก็ถามแล้วฝั่งตรงข้ามมันไม่มีอุโมงค์แบบใช่ไหมครับอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับแต่เดาว่าอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับเขาก็รู้ครับว่าคนจะจำเขาได้ด้วยภาพนี้ครับไม่ใช่ด้วยภาพถัดไปครับผมได้อันนี้คือเขาพยายามแต่แปลกมันเป็นเรื่องยาวๆให้อ่านได้เลยในเว็บของเราเองไม่อยากถามในที่สาธารณะเดี๋ยวมาถามอาจารย์พาวินเรื่องก่อนกันหรือว่าถามตรงนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวอ๋อรุ่นนี้ก็เดี๋ยวฝากทุกคนช่วยทำแบบประเมินให้ด้วยนะครับว่าวันนี้ชอบไม่ชอบอะไรโดนัท